بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางโทรทัศน์วิทยุ YouTube ไม่รู้นะยังมีช่องทางอื่นอีกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าจำนวนคนที่มาฟังเนี่ยถ้าดูนะณขณะนี้เนี่ยถามว่าจำนวนก็ไม่มากแต่เปี่ยมไปด้วยกับคุณภาพจำนวนน้อยก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพดีกว่าจำนวนเยอะแต่ไม่มีคุณภาพหมายความว่าไงครับมานั่งกันเต็มไปหมดเลยพอกลับฟังจะบรรยายไปอุ้มไก่ไปตีแล้วไปแทงหวยแล้วมีเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกโอ้โหอาจารย์เขามาฟังกันเนี่ยเที่ยงคืนนี่ยังไม่หลุดเลยนะเขาบอกว่าทำไมถึงเที่ยงคืนยังไม่กลับไปบ้านนี่เขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาเตรียมตัวจะออกทะเลตอนตีหนึ่งเขาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแต่พอก่อนออกทะเลเป็นไงฮะเริ่มเชือดไก่แล้วบูชาเขาเรียกอะไรล่ะแม่ย่านางมั่งแม่บูชาไอเขาเชื่อในหัวเรือในทะเลมั่งมาฟังค่าเวลาอย่างเดียวแปลว่าฟังแล้วแต่ไม่มีประโยชน์อะไรไออย่างนี้ผมก็ไม่ชอบแต่ผมชอบว่าจำนวนถ้าเยอะได้ก็ดีแล้วก็มีคุณภาพแต่ถ้าจำนวนไม่เยอะแต่ที่มาเนี่ยนะครับเตรียมเลยนะวันนี้จดเลยอาจารย์ฉันจะเอาไปปฏิบัติ 1 2 3 4 5 รายการและทำครบถ้วนอัลฮัมดุลิลละห์แบบนี้มีประโยชน์ก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่ซึ่งคุ้นเคยนะครับประชาอุทิศ72แยก1เห็นมั้ยไม่ต้องมองเลยเนี่ยจำได้พอดูป้ายถนนมาตลอดกลัวจะเลยไม่ได้มานานเออก็ดีใจนะครับที่นี่ยังมีการเรียนกันสอนกันอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมรู้สึกคิดถึงคนที่นี่ด้วยไม่ใช่ปากหวานนะใจหวานด้วยเพราะอันนี้ออกมาจากหัวใจคิดถึงคนที่นี่ด้วยก็อยากจะมาเจอนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าคนที่นี่เนี่ยก็ดูผมอยู่แล้วเมื่อกี้ทักแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าก็มาแล้วเนี่ยอาจารย์มาทางทีวีดูตัวจริงดูตลอดแหละแต่ไม่เคยเห็นตัวยังไม่ได้ดูตัวจริงๆวันนี้ตัวจริงๆมาเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องที่ดูใน YouTube ก็นะก็ให้เราก็ทักทายด้วยผมก็ไม่รู้นะจะไปออกเมื่อไหร่นะครับแต่มีคนมาถ่ายก็ดูที่นี่จำนวนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเวลาคนที่เขาเอาไปเผยแพร่ตามวิทยุนะครับตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งดังนั้นการบรรยายศาสนธรรมนะครับเราก็จะยึดตามหัวข้อเรื่องที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องวันนี้รู้ไหมครับเรื่องอะไรผมตั้งเอาไว้ก็คือรางวัลสำหรับชาวสวรรค์รางวัลแก่แด่ชาวสวรรค์ซึ่งเป็นตัฟซีรนะครับในสุรยาซีนคุ้นไหมสุรยาซีนเนี่ยนะคุ้นนะสมัยก่อนนะท่องไม่ได้เนี่ยอดกินข้าวนะไม่ได้เป็นหัวหนังสือนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยอันเนื่องมาจากการเรียนการสอนที่เข้าใจผิดยังไงอ่ะก็ในเรื่องของกุรอานนะพี่น้องครับจะซูเราะห์ไหนนะอัลลอฮ์ให้อักษรละ10ความดีอันนี้เหมือนกันหมดนะครับจะอ่านซูเราะห์ไหนเนี่ยก็10ความดีแล้วก็ตัจวีดนี่ก็ต้องใช้ทุกซูเราะห์ที่บอกนะหุกกลมของการอ่านแบบตัจวีดแปลว่าตะซีนอ่านให้ถูกต้องสวยงามเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ดียิ่งในหมู่สูเจ้าคือคนที่เรียนกุรอานและคนที่สอนกุรอานประเด็นต่อมาว่าในตัวกุรอานเองในบทบัญญัติกุรอานเองเนี่ยในซูเราะห์ของกุรอานเองหรืออายะเนี่ยก็จะมีฟอดีละแปลว่าความประเสริฐแปลว่าความประเสริฐที่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นหรือมีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าปกติเช่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าซูเราะห์ที่มีความประเสริฐมาก
นะมีความประเสริฐที่สุดเลยหลายๆคนนึกออกไหมซูเราะห์อะไรครับพอจะได้ไหมซูเราะห์อะไรที่มีความประเสริฐที่สุดเลยอันนบีกล่าวไว้ในหะดีษเลยนะครับซูเราะห์ฟาติฮะซูเราะห์ที่เราอ่านกันทุกวันนี่แหละซูเราะห์ที่เราอ่านกันทุกวันนี่แหละนี่แหละคือซูเราะห์ที่มีความประเสริฐคนยิวคนคริสต์เนี่ยตอนที่ก่อนหน้านี้อ่ะนะก่อนที่ยังไม่มีนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะเขาก็มีเหล่านี้ก็เป็นศาสนาเขาเรียกศาสนาดีนุสซามาวีเป็นศาสนาจากฟากฟ้านะดีนุสซามาวีคือศาสนาจากฟากฟ้านะครับมีคัมภีร์มีรอซูลถือว่าเป็นมุสลิมทั้งหมดแหละแต่พอตอนหลังพอนบีมาแล้วปฏิเสธนบีถือว่าเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่แล้วปฏิเสธนบีได้ไหมไม่ได้ไม่ยอมรับนบีก็ไม่ได้เพราะการปฏิญาณตนนี่ต้องบอกเนาะอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็นบีเป็นศาสนทูตแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนยิวเนี่ยเขาบอกว่าเขารอคอยคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์เขาไม่มีเจ็ดอายะนี้ซะบะอายะเจ็ดอายะนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยและนบีบอกว่าเจ็ดอายะนี้จะถูกอ่านตลอดเวลาแล้วก็นบีก็นะครับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะซึ่งก็ได้รับวะฮีลงมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงวะฮีในซูเราะห์ฟาติฮะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดนะคำว่าประเสริฐก็คือดีที่สุดพี่น้องแสดงว่าทุกครั้งที่เราละหมาดเราอ่านอะไรจ๊ะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะแล้วก็พี่น้องก็สามารถที่จะอ่านก่อนจะอ่านกุรอานน่ะสมมติพี่น้องอยากจะอ่านกุรอานวันนี้อ่านซูเราะห์กาฟีอยากจะอ่านซูเราะห์ตะบาแต่ก่อนจะอ่านซูเราะห์ต่างๆเนี่ยขอนิดนึงพี่น้องอ่านอะไรก่อนเลยฟาติฮะก่อนเลยทำไมอ่ะเพราะเป็นซูเราะห์ที่มีความประเสริฐถูกไหมอ่านไปเลยเพราะว่าการอ่านกุรอานนี่สามารถที่จะอ่านได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับยกเว้นในสถานที่ที่ต้องห้ามใช่ไหมในไหนอ่ะห้องน้ำอย่าไปอ่านแล้วกันถ้าที่บ้านเราอ่านได้นะครับแต่บางคนเนี่ยพอดีเอาแต่ฟาติฮะไปอ่านตอนไหนอย่างเดียวเลยอ่านตอนละหมาดอย่างเดียวเลยอ่านนอกละหมาดได้ไหมได้แล้วก็ดีด้วยนะแต่บ้านเราทำไมเน้นยาซีนมากเพราะมีหะดีษต้องบอกว่าหะดีษอ่อนมากๆถึงขั้นปลอมที่บอกว่าทุกหัวใจนั้นมีอะไรนะทุกอย่างมีหัวใจและหัวใจของกุรอานคือยาซีนแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์ยาซีน1ครั้งเท่ากับอ่านกุรอาน10จบผมฟังแบบนี้ผมก็อ่านทำไมก็10จบอ๋อหรออันยาซีนแป๊บเดียวได้10จบแล้วและสมัยก่อนที่ไปอ่านในคืนอะไรครับคืนนิฟูชาบานผมก็ถูกบอกอีกว่าไปอ่านเถอะจะได้ต่ออายุใครมั่งไม่อยากตายพี่น้องใครมั่งอยากจะตายก็อยากจะมีอายุที่จะทําอามันอิบาดะห์เนี่ยดีนะอยากจะมีอายุยืนยาวเพื่ออะไรเพื่อสะสมความดีก็เลยไปอ่านซูเราะห์ยาซีนทําไมอ่ะต่ออายุสุดท้ายแล้วโดนหลอกหมดเลยวันนี้เอาซุนนะห์มาบอกเอาของจริงมาบอกเอออาจารย์มันยังไงล่ะเขายังทำอยู่คืออย่างนี้พี่น้องเวลาเราจะพิจารณาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยให้กลับไปที่ต้นตอของมันอย่ากลับไปที่การกระทำของคนใดคนหนึ่งเนาะมนุษย์เราเนี่ยมีผิดมีถูกถูกไหมจะใส่หมวกใส่โต๊บใส่สาราบันอันเป็นแสนก็ผิดได้แต่ขอให้เรากลับไปที่ต้นตอของมันว่ามันมีที่มาจากกุรอานหะดีษและบรรดาอิมมะห์ทั้ง4คนไหม4อิหม่ามเนี่ยเขาปฏิบัติกันหรือเปล่าบรรดาซอบะห์ทำไหมแต่บอกสักนิดนึงว่ายาซีนการอ่านยาซีนให้มุฮตะดอรแปลว่าอะไรรู้ไหมคนที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตอันนี้สามารถปฏิบัติได้เพราะมีหะดีษฮะซันนะครับระดับฮะซันนะเป็นการปฏิบัติของซอฮาบะห์ส่วนที่บอกว่าอิกรออะไรนะจงอ่านยาซีนให้กับคนตายอันเนี้ยหะดีษอ่อนเมาตากุ้มเนี่ยนะหะดีษอ่อนตรงนี้อุลามะอธิบายว่าเมาตากุ้มตรงนี้มุฮตะดอนั่นแหละคนกำลังใกล้จะตายแต่เป็นหะดีษอ่อนแต่มีหะดีษอีกบทนึงเป็นหะดีษฮะซันเป็นการปฏิบัติของใครของบรรดาซอฮาบะห์เพราะยาซีนนี่พูดถึงเรื่องสวรรค์พูดถึงเรื่องนั้นน่ะเวลาฟังกุรอานเป็นไงคนธรรมดาเวลามีทุกข์มากๆฟังกุรอานได้ยินเสียงกุรอานเป็นไงครับมันก็เป็นการคลายความทุกข์ได้ดังนั้นมุฮตะดอรแปลว่าใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยอ่านยาซีนได้ไหมทำได้นะครับแต่ถ้าตายไปแล้วจะอ่านให้กับคนตายตรงนี้ไม่มีแบบฉบับที่นบีสอนนะอันนี้สอนกันพูดตรงๆไม่มีมงเม็ดไม่มีปิดนะครับ
อันไหนมีผมก็บอกว่ามีอันไหนบอกไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่รู้จะค้นที่ไหนเหมือนกันนะไม่มีลูกเกรงใจเฮ้ยอาจารย์มันต้องหาให้เจอสิมันเขาทำกันตั้งเยอะก็มันหาไม่เจอทำยังไงล่ะก็ต้องบอกมันไม่มีแล้วคนจะทำก็รับผิดชอบตัวเองไม่จะยากเลยพี่น้องนะก็ใครทำก็ต้องรับผิดชอบส่วนเราไม่ทำเรามีหลักฐานตรงนี้เราก็ปฏิบัตินะครับอ่ะไปเรื่องนู้นแล้วนะครับเอามาเรื่องเรานี่แหละเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องรางวัลสำหรับชาวสวรรค์พี่น้องครับสวรรค์เนี่ยนะในบทท้ายของบทความเนี่ยเขาบอกว่าโอ้บรรดาผู้มุสลิมทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นเป็นสินค้าที่ราคาแพงของแพงพี่น้องของแพงเนี่ยเวลาจะเอาสตังค์ไปซื้อเนี่ยต้องใช้เงินเป็นไงต้องใช้เงินเยอะถึงจะจ่ายมาได้พี่น้องรู้ไหมคอนโดเดี๋ยวนี้หลังละ300นะครับ300ไม่ใช่300บาทนะ300ล้านคอนโดห้องละ300ล้านโคมไฟอย่างเดียวเนี่ย3ล้านโคมไฟอย่างเดียว3ล้านพี่น้องแพงกว่ารถผมอีกวิศวกรที่มาออกห้องน้ำเนี่ยผมชอบดูเหมือนกันดูทำไมจะดูได้มันเวอร์อะไรขนาดนี้นะวิศวกรที่มาออกแบบห้องน้ำให้กับคอนโดแห่งนี้ที่ว่าหลังห้องละ300ล้านเนี่ยนะเป็นวิศวกรคนเดียวที่ออกเป็นวิศวกรคนเดียวกันที่ออกแบบห้องน้ำในทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเอาง่ายๆนะไปอุจจระทีเนี่ยเหมือนกับบรรยากาศที่อุจจระในห้องน้ำที่ทำเนียบขาวมันจะอะไรขนาดนั้นแพงเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องไงเห็นไหมมันถึงเลยแพงธรรมดาในห้องน้ำผมเนี่ยก็ปกติลองมีเรื่องหน่อยสิหินอันนี้นะมันมาแต่สมัยกรุงธนบุรีมันเริ่มแพงแล้วเห็นไหมบางอย่างเขาสร้างมูลค่าด้วยกับเรื่องราวนะครับของแพงก็จะต้องใช้เงินหรือใช้ของที่มีค่าในการที่จะไปแลกมาดังนั้นสินค้าของอัลลอฮ์ที่ชื่อว่าสวรรค์นั้นเป็นสินค้าที่มีราคาแพงสินสอดของสวรรค์มาฮัดเวลาจะไปขอสาวคนคนนี้เป็นไงโอ้โหตระกูลดีใช่ไหมตระกูลดีตระกูลคนรวยลองไปให้125ดูสิไล่กลับบ้านอันนี้พูดถึงคนที่เขาเรียกแพงๆนะแต่บางคนที่เขาดีเขาก็เอาถูกๆเอาที่มีความสามารถสินสอดของสวรรค์คืออะไรอันนี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่จะนำเป็นใบเบิกทางเป็นสาเหตุที่จะนำเข้าสู่สวรรค์ก็คืออีมานอย่างแรกเลยอีมานแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าการศรัทธาหลักศรัทธาหลักศรัทธาของเราครบถ้วนสมบูรณ์ไหมมีหลายๆเรื่องที่พูดถึงเรื่องอีมานโดยฮะดีษบอกลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาฮาวาฮูฮัตตาฮาวาฮูตะบะฮัตตายากูนะฮาวาฮูตะบะอันลิมาจิตุบิคนคนหนึ่งคนใดศรัทธาของเขายังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะปรับทำให้ฮาวาหูยากูนะฮาวาหูทำให้อารมณ์ของเขาความนึกคิดของเขาความต้องการของเขาตาบานลิมาจิตูบีสอดคล้องตามสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกคนคนหนึ่งไม่สูบบุหรี่คนคนหนึ่งไม่สูบบุหรี่ยกตัวอย่างไม่สูบบุหรี่นะถามว่าทำถูกยังถูกแล้วแต่ทุกครั้งที่ได้กลิ่นบุหรี่เป็นไงฮะเปรี้ยวปากเลยอยากจะสูบมีความอยากที่จะสูบรักมันชอบอะไรชอบของกลิ่นมันชอบที่จะสูดควันไปแต่ที่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะนบีห้ามแต่ถามว่าหัวใจยังชอบไหมชอบแสดงว่าอีหม่านสมบูรณ์ยังทำไมอ่ะเพราะยังไม่ได้รังเกียจในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะอันนี้กำลังยกตัวอย่างใช่ไหมบางคนเนี่ยอีหม่านโอเคดีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ทำไมอ่ะยังไม่เอาหัวเอาอารมณ์ของเราเนี่ยปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่อะไรที่อัลลอฮ์สั่งที่นบีสั่ง
ผู้หญิงหลายๆคนมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเรื่องอะไรจ๊ะพอจะแบ่งมรดกไอ้บังมันได้สองส่วนไอ้บังเรานี่เช็ดตูดเช็ดเยี่ยวของมาครับนะเช็ดตูดเช็ดเยี่ยวมาเช็ดตูดเช็ดเยี่ยวเหมาะมาเนี่ยไอ้บังไม่เคยถึงเวลาก็โอนตังค์อย่างเดียวพอเวลาแบ่งเงินแบ่งมาอะไรนะแบ่งมรดกไอ้บังเอาไป2ส่วนเนี่ยมันก็เยอะสมมุติมันมี3ล้านเนี่ย2ส่วนก็แสดงว่าได้ไป2ล้านผู้หญิงก็ได้1ล้านเท่านึงอ่ะบางคนบอกยอมมั้ยยอมอัลเลาะห์สั่งแต่ในใจอ่ะมีดังนั้นใจร่มๆใจร่มๆก็คือไงปรับหัวใจเรานะคิดต่อสิครับว่าคิดต่อไปเราอย่าไปมองแค่ตัวของอะไรตัวของจำนวนอย่างเดียวมองต่อไปว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำไมได้น้อยกว่าผู้ชายเพราะความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้หญิงเป็นไงฮะแทบจะไม่เหลือแทบจะไม่มีเลยสำหรับคนที่ได้สามีดีๆนะวงเล็บแต่ถ้าได้สามีไม่ดีงานรายจ่ายเป็นไงบานบอกแค่นี้แหละเยอะกว่าตอนอยู่คนเดียวอีกต้องเลี้ยงสามีด้วยอันนี้กำลังจะบอกว่าอันนี้โทษใครไม่ได้โทษตัวเราเนี่ยเละอ้าวทำไมเราไม่เลือกล่ะเออถูกต้องอัลเลาะห์กำหนดแต่บางอย่างเราสามารถที่จะเลือกได้นะบางอย่างเลือกไม่ได้เรากำหนดเลยตรงๆเลยการเป็นการมีพ่อที่ชื่อนายมูฮัมหมัดพ่อผมชื่อนายมูฮัมหมัดผมเลือกไม่ได้แต่ผมเลือกผมจะเลือกพ่อผมเป็นผู้กองฟารุก ทำไมอ่ะจะได้แล้วโอ้ยงานเยอะผู้กองไป ติดตามผู้กองใช่ไหมเลือกพ่อผมเป็นกษัตริย์คิงที่ไหนสักที่หนึ่งโอ้โหสบายแล้วมีวังอยู่เลยอันนี้เลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายเลือกได้ป่ะไม่ได้นะใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เป็นไงพอมันโตมาเริ่มหน่อยมันเริ่มเปลี่ยนนะมีเหมือนกันตอนแรกชื่ออะไรชื่อตอนแรกชื่ออะไรจ๊ะชื่อฟาติมะพอเป็นหนุ่มหน่อยเป็นไงพอเป็นสาวๆหน่อยเป็นไงเปลี่ยนเป็นอุซาอะไรอุซามะ มันจะเป็นผู้ทอมจะเป็นทอมนะหรือบางคนชื่ออุซามะเป็นผู้ชายพออะไรฮะพอเริ่มเป็นโตเป็นหนุ่มหน่อยเปลี่ยนเป็นสาวชื่อฟาติมะดูให้ดีนะอันนี้ไม่ถูกนะอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้เราเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่เนื้อคู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราสามารถที่จะเลือกเฟ้นได้เพราะมีสูตรหรือว่ามีกรอบมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าให้เลือกอะไรอันดับหนึ่งเลยศาสนาถ้าศาสนาดีทุกอย่างมันก็โอเคหมดเอาอาจารย์ฉันเห็นคนเนี่ยศาสนาดีเลยแต่ไม่ทำมาหากินแสดงว่าศาสนาไม่ดีเอ้าทำไมอ่ะเพราะศาสนาสอนให้ทำมาหากินหรือเปล่าวะอะลัยกุมสลามนะอินชาอัลลอฮ์มาสลามนะบอกสลามนะครับนะก็ขอดุอานะครับให้อาจารย์มัรฟูได้เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างในการทำงานศาสนาของผมนะอาจารย์ลุยเจริญนะครับนะวัยนี้ผมยังหนุ่มยังลุยไม่เท่าอาจารย์นะครับอ่ะเล่าต่อนะดังนั้นคนที่อยู่กับมัสยิดละหมาดฟัรดู5เวลาแต่ไม่ทำมาหากินไม่เคยจ่ายนะฟะกอแล้วก็บอกว่าอัลเลาะห์เลี้ยงคนแบบนี้ถามว่าเป็นคนดีตามที่ศาสนาบอกไหมคำตอบคือไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะศาสนาบอกว่าให้เป็นคนทำมาหากินแล้วก็แบ่งเวลาในการทำมาหากินในการทำอิบาดะห์การทำหมากินของเราต้องไม่ให้อิบาดะห์ของเราบกพร่องหน้าที่เรามีต่อรอบกพร่องอันนี้ทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าให้เราอยู่กับสุรานอนไม่ทำหมากินอะไรเลยแล้วก็เป็นไงลูกเมียก็ปล่อยทิ้งก็ไม่ใช่แสดงว่าคนที่มีศาสนาจริงๆต้องอะไรต้องให้ความสำคัญกับโลกอาคิเราะห์และต้องไม่ทิ้งอะไรด้วยไม่ทิ้งโลกดุนยาทิ้งได้ไหมดุนยายังทำไมทิ้งไม่ได้ล่ะก็มีหน้าที่ไงเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนที่อยู่ในดุนยาดังนั้นผู้หญิงหลายๆคนบางทีอาจจะเข้าแหมอาจารย์ทำไมได้น้อยล่ะก็ลองดูสิล่ะเอาจริงๆเนี่ยผมกำลังเอาคนใกล้ตัวสุดนะภรรยาผมที่บ้านเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าภรรยาผมเนี่ยต้องจ่ายค่าอะไรทำไมอ่ะก็ซื้อให้หมดทุกอย่างอ่ะสิค่าโทรศัพท์ก็จ่ายค่าบ้านก็อยู่ที่บ้านฉันค่านมลูกก็จ่ายหมดทุกอย่างเลย
ภรรยาก็บอกอ๋อก็มีเหมือนกันพวกเครื่องความสวยนะเสื้อผ้าก็ซื้อให้ถูกไหมอาหารก็เบิกหมดแล้วตกลงจ่ายอะไรยังไม่รู้เลยนะจ่ายอะไรก็เก็บตังค์อย่างเดียวเลยเนาะเก็บตังค์ไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่เดิมนะผมแปลไปถึงไหนแล้วเนี่ยสวรรค์ใช่ไหมอีมานดังนั้นอีมานจะสมบูรณ์เนี่ยเยอะเลยนะต้องรักพี่น้องของเราเหมือนที่รักตัวเองใช่ไหมหลายเรื่องนะครับที่พูดถึงลายุมินูฮัดุกุมลงไปดูนะฮะดิสที่บอกนี่หรือว่ามันกานายุมินูบิลและฮิวันเยามินอาคิใครก็ใครผู้ใดที่ศรัทธาต่ออะไรครับต่อรอดและวันอาคิรอต้องพูดแล้วพูดดีๆใช่ไหมฟันตะกุลคอยร้อนเอาลียัสมุดถ้าพูดไม่ดีก็ให้เงียบวะเงียบดีกว่าให้เกียรติแขกผู้มาเยือนนบีบอกว่าไงครับเวลาแขกมาบ้านปล่อยให้ยืนรออยู่หน้าบ้านได้ไหมไม่ได้ต้องรีบจัดแจงต้อนรับเอาอะไรมาเลี้ยงยกน้ำมาเลี้ยงแล้วเขาบอกว่าต้องถามแขกไหมกินน้ำไหมจ๊ะกินขนมไหมต้องถามไหมเนี่ยโตไม่ต้องถามทำไมอ่ะเพราะว่าคนพุทธเขาบอกว่าไงนะตักบาตรอย่าถามพระของเราเนี่ยจะเลี้ยงแขกต้องถามไหมไม่ต้องถามเลยยกมาส่วนเขาจะกินไม่กินก็ว่าไปแต่อย่างน้อยเรามีอะไรล่ะเรามีของที่ดีในบ้านควรสมควรอย่างยิ่งที่เราจะนำมาเลี้ยงแขกในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเลี้ยงอาหารแขกด้วยของที่ดีที่บ้านไม่ใช่ของเหลือนะไม่ใช่ปลาหรืออยู่ครึ่งตัวตักมาให้แขกกินอะไรเงี้ยนะเอาของดีๆนะอินทผาลัมก็ต้องเอาอะไรมาเลี้ยงอัจวะเอาอัจวะมาเลี้ยงทำไมอ่ะมันแพงของดีแล้วก็ต้องไงให้เกียรติกับเพื่อนบ้านเนี่ยนี่อยู่ในผมยกตัวอย่างนะเรื่องอีมานนะครับแล้วก็อีมานข้างสูงสุดเลยก็คือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็น้อยสุดเลยก็คืออะไรฮะต่ำสุดขั้นน้อยสุดไม่ใช่ต่ำสุดขั้นน้อยสุดก็คือการเก็บเศษแก้วอันตรายน้ำที่อยู่ระหว่างทางออกนี่ก็อีมานทั้งหมดเลยอีมานเยอะนะครับไม่ใช่แค่ว่าอาจารย์ฉันว่าอะไรเราอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะมันรวมทั้งชีวิตของเราทั้งหมดน่ะแม้กระทั่งเก็บหินเก็บอะไรไม่เก็บหินเก็บตะปูเก็บไม้ลูกชิ้นออกจากทางน่ะนบีบอกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอีมานดูต่อนะแล้วก็เรื่องของอะไรต่อประกอบอามันอิบาดะที่ครบถ้วนแสดงว่าเราอยากจะได้สวรรค์อีมานเราก็ยังไม่มีอามันอิบาดะเราก็ไม่ทำแบบนี้ยังไงอ่ะจะได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมและสวรรค์ไม่ใช่เพียงความหวังลมๆแรงๆโดยปราศจากการปฏิบัติวันนี้เราเรียนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในสวรรค์มีอะไรแต่ว่าอย่าให้มันลมๆแรงๆคืออะไรเรียนไปก็เท่านั้นแหละฉันก็ไม่ได้ทำอิบาดะห์อะไรเพิ่มไม่เอานะมาดูหะดีษบทหนึ่งที่บรรทุกโดยซอฮีห์อิบนุอิบบานบอกว่าหญิงผู้ใดที่ละหมาดครบ5เวลาตรงนี้ก็คือละหมาดเลยจ้ะละหมาดฟัรดูครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์รักษาอวัยวะเพศของนางเกียรติยศชื่อเสียงของนางเชื่อฟังสามีของเธอจะมีการกล่าวแก่เธอว่าจงเข้าสวรรค์จากอัลเลาะห์จากประตูไหนที่เธอต้องการอันนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีต่อมาอาจารย์แปลเนี่ยโอ้โหมีเรื่องอามันอิบาดะตกลงเนี่ยเราสามารถเอาอามันอิบาดะไปแลกกับสวรรค์ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้อ้าวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องทำอามันอิบาดะแล้วก็ตกลงเนี่ยเราเข้าสวรรค์อะไรอ่ะแล้วไม่ทำอามันเปล่าคือจะบอกแบบนี้ราคาของสวรรค์พี่น้องครับมันแพงต่อให้เราเอาอามันเนี่ยไปเทียบกับการได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันเทียบไม่ได้ทำไมอ่ะก็พี่น้องลองดูซิว่าคนคนหนึ่งจะมีชีวิตมากสุดในดุนยาเนี่ยกี่ปีเอาเท่าไหร่ดีเตอะเอา70เลย70เนี่ยตัดตอนเป็นสะยังเป็นเด็กอยู่นะตัดออกไปสัก15นะก็เหลืออะไร55ถูกไหมผมบวกได้ถูกนะ55ปีนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยสุยูดอย่างเดียวเลยแล้วก็ตายสุยูด55ปีจะแลกกับสวรรค์
สวรรค์เนี่ยมีอายุของมันไหมคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาแปลว่าอยู่นิรันดร์การไปเลยแล้ว50ปีที่เราสุญูดต่อร้อนเนี่ยไม่คือไม่ทำอะไรเลยนะสุญูดอย่างเดียวเลยนะเอาไปแลกกับตลอดการคิดว่ายุติธรรมพอไหมไม่พอเราคิดได้เนอะมันยุติธรรมไหมล่ะอีห้าสิบห้าจะไปแลกกับตลอดการไม่มีสิ้นสุดอินฟินิตี้ไม่มีสิ้นสุดไปตลอดการเลยอยู่ตลอดการเลยในสวรรค์เนี่ยคุมมันแลกกันได้ไม่ได้ดังนั้นค่าของสวรรค์เนี่ยเอาอามันไปแลกไม่ได้เพราะอามันของเรานี่นี่แค่นี้และแถมยังไม่รู้มีตอนละหมาดนึกเรื่องอะไรมั่งก็ไม่รู้ใช่ไหมละหมาดก็5นาที10นาทีนึกอะไรมั่งก็ไม่รู้ถูกไหมถือสิ้นอดก็ไม่รู้จะครบถ้วนสมบูรณ์ไปทำฮัจญ์ก็แหมไม่รู้จะได้ครบเปล่าอามันอิบาดะห์ของเรามีข้อบกพร่องหมดเลยแต่ที่เราเข้าสวรรค์นั้นเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอบีฮุรอยเราะฮฺรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละท่านอบูฮุรอยเราะฮฺกล่าวว่าท่านนบีกล่าวแบบนี้ลันยุดคิละอาฮาดันอามะลูฮูอันญันนะห์คนหนึ่งคนใดเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะด้วยกับการงานของเขาก็คืออามันอิบาดะห์เนี่ยก็รู้ว่าแลอันตะยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามว่าแม้กระทั่งท่านกระนั้นหรือยารอซูลุลลอฮ์ก็ละวะลาอานะนบีก็บอกใช่แม้ว่าฉันก็ด้วยนะฉันด้วยวะลาอานะก็คือฉันก็เหมือนกันอิลลาอันยะตะกอมมะดะนิยัลลอฮุบิฟัดลินวะเราะห์มะตินเว้นแต่จะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยด้วยการอะไรอัลลอฮ์เนี่ยดูแลปกป้องท่านนบีท่านนบีมีกอรีนเราก็มีกอรีนกอรีนแปลว่าอะไรจ๊ะสหายก็คือสหายทั้งมาลาอิกะห์ก็มีเนาะแล้วก็จากชัยฏอนยินก็มีแต่ยินชัยฏอนทำอะไรนบีได้ไหมไม่ได้แต่ยินชัยฏอนทำอะไรเราได้ไหมได้นี่แหละที่เราน่ากลัวนะนั้นเราต้องระวังนะอันนี้อัลลอฮ์ดูแลท่านนบีปกป้องปกคุมท่านนบีด้วยกับบีฟัดลินวอร์ห์มาตินเราเข้าสวรรค์ด้วยกับความโปรดปรานและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราว่าฮุนบุคอรีและมุสลิมทั้งอิหม่ามมุสลิมแล้วก็บุคอรีอธิบายได้บันทึกเอาไว้แต่ทำยังไงประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์เมตตาแล้วก็โปรดปรานเราต้องทำไงจ๊ะก็ปฏิบัติแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ดังนั้นคนคนหนึ่งที่เข้าสวรรค์โดยไม่ทำงานอะไรเลยมีไหมมีไหมมีตัวอย่างเดี๋ยวผมใช้ตัวยกตัวอย่างแล้วก็ฮัจญะห์จะอ๋อเลยคนคนหนึ่งพี่น้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์มาถึงเป็นไงครับก็มาบอกอาจารย์ดุลติฟวันนี้ฉันอยากเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเวลาจะเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต้องทำไง1ตัสดีกบิลกอลบต้องเชื่อมาจากหัวใจนะอันนี้ไม่มีเครื่องตรวจเอาไปเอ็กซเรย์ไม่เจอนะเจอมั้ยดูที่มันอีหม่านจริงป่ะไม่รู้อันนี้ตัวเขาแล้วก็พระองค์อัลเลาะห์จะเป็นผู้ทรงรู้เรารู้มั้ยใครอีหม่านจริงไม่จริงบางคนมาปากสดิบดีเลยเนี่ยฉันชอบลูกสาวนี้เดี๋ยวฉันมาเป็นมุสลิมเลยสักพักหนึ่งพาไปไงนู่นขึ้นวัดไปแล้วพาลูกสาวเข้าวัดไปดูสิอันนี้เราไม่รู้นะเราไม่สามารถที่จะไปรู้ในหัวใจของคนได้แต่เราก็ดูต่อมาสิที่เราได้ยินต้องนักบิลลิซานต้องกล่าวออกมาพอศรัทธาแล้วพอไหมไม่ได้ไม่พอต้องพูดออกมาด้วยก็คือกล่าวปฏิญาณตนเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการงานต่างๆปรากฏว่าคนคนนี้มารับอิสลามมาบอกอาจารย์ดูตีวันนี้ฉันจะเป็นมุสลิมพอมาหาฉันก็บอกว่าอ้าวกล่าวคำปฏิญาณตนพอกล่าวคำปฏิญาณตนปั๊บอาการโรคชักกำเริบตายเลยพอกล่าวปฏิญาณตนปั๊บตายเลยละหมาดยังยังบวชยังฮัจญ์ไม่มีอะไรอามันเลยซิกรุลลอฮ์สักอันนึงก็มีการปฏิญาณตนเมื่อกี้ใช่ไหมซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ยังไม่ได้ว่าเลยอาบน้ำละหมาดก็ไม่มีทำไม่เป็นเพิ่งเข้าเมื่อกี้อั
อัลลอฮ์ให้เป็นชาวสวรรค์เลยอ้าวทำไมอ่ะก็เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเขาอ้าวทำไมอัลลอฮ์เมตตาล่ะก็พอเขารับเสร็จปั๊บเขาตายเลยดังนั้นคนที่มารับอิสลามคนทำงานมุอัลลัฟพี่น้องที่ดูแลคนมุอัลลัฟเนี่ยเวลาเขารับอิสลามให้เขาขอดุอาเลยพอดุอาเขาจะมุสยับมากเพราะอะไรครับเขาไม่ต่างอะไรกับเด็กที่เป็นไงที่เกิดมาใหม่อ่ะนั้นผมดีใจมากนะเวลามีมุอัลลัฟสักคนหนึ่งที่เข้าแล้วเรารู้เนี่ยเราบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยสะอาดกว่าฉันอีกฉันเนี่ยเป็นอาจารย์มาไม่รู้มีฉันก็มีบาปมีโทษแต่คุณมาแบบผ้าขาวเลยดีไหมดีแต่เราเป็นมุสลิมอยู่แล้วก็ดีนะไม่ใช่บอกว่าอาจารย์นั้นฉันแหมอยากจะไม่เอาของเรามุสลิมอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษล้างเขาเรียกล้างลบกระดานใหม่หมดเลยแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่เขามีชีวิตเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาจะปฏิบัติได้กี่ข้อเราก็จะเห็นสองมาตรฐานมาตรฐานที่หนึ่งดีกว่าคนมุสลิมเดิมมีไหมมีโอ้เรานี่อายเลยสองไม่ต่างอะไรตอนที่ไม่เป็นมุสลิมก็มารับชาฮัดอัชชาดูอย่างเดียวแหละที่เหลือละหมาดก็ไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเหมือนเดิมแล้วมันก็มีสองแบบให้เห็นนะแต่เราคิดในแง่ดีไว้ก่อนว่าหวังว่าทุกคนที่เข้ามาทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องแม้ว่ายังไม่ละหมาดเลยนะแต่กำลังจะบอกว่าอาจารย์แล้วเขาเป็นมุสลิมมา10กว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่ละหมาดเลยเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์จะเมตตาไหมอันนี้ลงอาซาบกับอันนี้ไม่เมตตานะอันนี้ลงอาซาบเพราะเวลาที่รู้แล้วเนี่ยรู้ไหมเวลาคนเป็นมุอัลลัฟนี่นะอย่าเข้าใจว่าพอรับอิสลามแล้วยังไม่ละหมาดนะเมื่อไรที่กล่าวคำปฏิญาณตนวาญิบต้องละหมาดเดี๋ยวนั้นเลยเอ้าอาจารย์ถามแล้วมันจะละหมาดยังไงอ่ะมันยังอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้เลยยังอ่านนู่นอยู่นี่ละหมาดเท่าที่สามารถแปลว่ากลมๆเงยๆไปก่อนวันนี้ได้อัลลอฮุอักบัรคำหนึ่งก็อัลลอฮุอักบัรตักบีรตุลอิหรอมได้ให้สลามได้ไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ก็แค่กล่าวอะไรฮะอัลลอฮุอักบัรอย่างอื่นก็ยืนตรงๆไปกลมเงยปกติเสร็จแล้วก็อะไรก็ว่าสลามอาบน้ำละหมาดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สอนแป๊บเดียวน่าจะได้ส่วนรุกลกอลิยะห์การอ่านฟาติฮะห์อ่านอัตตะฮิยะห์นะอ่านซูเราะห์อันนี้ฝึกไปเรื่อยๆอัลลอฮ์จะบังคับตามและตามความสามารถของเขาไปเรื่อยๆหลายๆคนพี่น้องครับอ่านไม่ชัดฟาติฮะยังไงก็อ่านไม่ชัดนะอีกดีนะซีรอเขาก็อ่านไม่ได้นะบางคนก็อ่านตัวไซตัวดาตัวอีนไม่ได้ก็เป็นไงก็เท่าที่เขามีความสามารถนะครับตรงนี้ก็ให้เรารู้ไว้ก่อนนะว่าอะไรจ๊ะว่าการเข้าสวรรค์ของเรานั้นด้วยกับความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สาเหตุของการเมตตาสาเหตุของความโปรดปรานนั้นจากการทำอามันอิบาดะห์มาดูหะดีษเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เป็นข้อมูลก่อนนะสวรรค์เนี่ยฮักแปลว่าอะไรครับแปลว่าของจริงมีจริงไม่ได้ของขู่เด็กหรือว่าเป็นของอุปโลกขึ้นมาของจริงนะครับหนึ่งอยู่ในเรื่องของอะไรครับอีมานในเรื่องอะไรเนี่ยสวรรค์เนี่ยวันกิยามะห์ใช่ไหมมันหกอย่างอะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธามาลิกะห์แล้วก็วันกิยามะห์ถามวันกิยามะห์เนี่ยพอวันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วไงต่อก็เดินดำเนินตามต่อใครไปสวรรค์ไปนรกนะครับมีเรื่องตาช่างอะไรมันก็อยู่ในประเภทของวันกิยามะห์นะวันที่ทุกคนจะต้องถูกสอบสวนต้องคิดบัญชีนะอันอบีฮุรอยรอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาฟิลญันนะติมีอะตะดะเราะญะตินอาดะฮัลลอฮุเล่นมูจาฮีดีนฟีซาบีดินละนบีบอกว่าแท้จริงสวรรค์นั้นมีกี่ชั้น100ชั้นมีอะแปลว่า100ชั้นแสดงว่าไม่ตรงกันแล้วนะบางคนบอกสวรรค์มี7ชั้น มีไหมเคยได้ยินไหมสวรรค์มี7ชั้นชั้นที่1ดาวดึงอันนี้ไม่ใช่แล้วนะของอีกฝั่งนึงนะไม่ใช่ของเราอันนี้คนพญาไทยเขาคนพญาไทยเขาจะมีงั้นแต่คนมุสลิมเราสี่แยกบ้านแขกเนี่ยนะ
มันยังไม่คนมุสลิมเราเนี่ยต้องเท่าไหร่100อันนี้มาจากไหนเนี่ยหะดีษนบีนะผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้นบีบอกว่าอินนฟินญันนะมีอะดารอจาตินสวรรค์นั้นมี100ชั้นอัลลอฮ์ทรงได้เตรียมมันไว้แก่คนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ในหะดีษบอกต่อว่ามาไบนะดารอจาตัยนิกามาไบนัสซะมาอิวัลอัรฎระหว่างความห่างของมันแต่ละชั้นนะแต่ละชั้นเนี่ยมีความห่างกันเนี่ยนะครับก็คือระหว่างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินนะดังนั้นนบีสอนนบีสอนฟะอิซาซอัลตุมุลลอฮ์ฟัสอาลูฮูฟิรดาวซาเวลาขอดุอาขอให้ได้สวรรค์เนี่ยอย่าขอแบบรวมๆขอให้ได้เลยฟิสดาวไปเลยฟิรดาวไปเลยคืออะไรครับชั้นสูงสุด100และฟิสดาวฟิรดาวอยู่ตรงไหนอินนาฮูเอาซอตุอันจันนะนะมันตั้งอยู่ตรงใจกลางของสวงสวรรค์อยู่ตรงกลางเออพี่น้องก็อย่ามองเป็นลิฟต์นะบางคนก็ยังมึนอยู่นะเอ้ยตกลงมันเป็นลิฟต์ไงอย่างกลางเนี่ยมันมีหลายแบบอย่างนิ้วกลางเห็นไหมนี่อยู่ระหว่างเนี่ยกลางไอ้อย่างนี้มีแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ข้างบนข้างล่างอย่างนี้มีในยังกลางแบบนี้เดี๋ยวนิ้วเงี้ยอยู่ตรงกลางต่อมาวะอะลาจันนะนะเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดนะวะฟาวกอฮูอัรชุลเราะห์มานและเหนือบนขึ้นไปเนี่ยนะครับและข้างบนนั้นเป็นอะไรเป็นอารัชก็แล้วแต่บางคนแปลไม่ได้บางคนห้ามแปลนี่บางคนแปลไม่ได้นะอารัชบัลลังผมแปลส่วนเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมนึกออกไหมสวรรค์ผมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ก็บอกว่ามีอินทมาแล้วมีองุ่นมีผลไม้แต่ถามว่ามันองุ่นเหมือนเราที่เรากินไหมล่ะเหมือนไหมไม่เหมือนแต่ให้รู้ว่ามันคือองุ่นเรามองออกเลยว่าองุ่นแต่รสชาติรูปร่างมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะอะไรครับเพราะนี่ของที่ตาเราสัมผัสไม่ถึงอะรสลิ้นเข้าไปไม่ถึงสวรรค์นี่นะวะมินฮูตาฟัจจารุอันนะฮารุจันนะและยังบอกต่อนะครับว่าอันฮารุไม่ใช่อันนะฮานะอันฮารุจันนะและในนั้นมีแม่น้ำจากสวงสวรรค์ไหลพุ่งออกมาอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะเล่าตรงนี้ก่อนประตูสวรรค์มีกี่ประตู8ประตูนะต่อไว้ด้วย8ประตูเดี๋ยวไปก็ได้ไม่เดี๋ยวก็ได้จะได้รู้ว่ามีกี่ประตู ส่วนประตูนรกก็มีเหมือนกันมี7มี7ประตูแสดงว่าโอกาสเข้าสวรรค์นี่เยอะกว่าแต่ผมนี่นะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าเพิ่มบุญลดบาป เดี๋ยวค่อยบอกใครเขียนสีเขียวกับสีน้ำเงินอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขาเรียกโฆษณาแฝงฮะ หมดซื้อก็ไม่มีหมดเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มมูลลดบาปเนี่ยผมอ่านแต่เล่มแรกยังเล่มสองโอกาสในการเข้าสวรรค์ของเราเนี่ยโอ้โหมันมากเหลือเกินผมดูแล้วเนี่ยมันมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนี่ยโอกาสเข้าสวรรค์ทั้งนั้น
ตั้งแต่กล่าวนู่นกล่าวนี่กล่าวนั่นกล่าวซิกรุลลอฮ์ต่างๆละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดซุนัตนู่นซุนัตนี่แต่ละอย่างผมดูแล้วเข้าสวรรค์ทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่แปลกแต่ว่าไม่เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะแต่สิ่งน่าแปลกนะที่บอกว่ามีอีกไหมยานนำถามมีอีกไหมไม่เต็มสักทีนึงฮัลิมตะละเต็มเปล่าเราถามยานนำบอกไม่เต็มมาซีดเพิ่มได้แต่โอกาสในการที่เข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์บอกมันเยอะเหลือเกินละหมาดอาบน้ำละว่าละหมาดอะไรนะอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วว่าดูอานะเปิดประตูสวรรค์เลยอ่านดูอาอิฟติตาเยอะไม่หมดน่ะเราไปเปิดดูแล้วกันสีเขียวกับสีเงินน่ะไม่แปลวันนี้อันนั้นเก็บไว้ก่อนปรากฏโอกาสในการเข้าสวรรค์นี่เยอะนะครับก็8ประตูนะมีหะดีษเล่าให้ฟังแบบนี้แต่ละประตูมันจะมีชื่อมันด้วยมีชื่อละหมาดประตูละหมาดประตูประตูซอดากอห์มีรอยยานประตูเขียวคนถือศีลอดนะครับว่าไปประตูอุกลุกลอีมานทั้ง5ข้อนะครบแล้วก็มีประตูให้อภัยมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเตาบะประตูอะไรเงี้ยมี8ประตูในหะดีษพูดถึง5แล้วก็ไปเถอมันอื่นอีกพอพูดเสร็จท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนที่จะเดินเข้าสวรรค์เนี่ยแรกๆเลยคนแรกๆเลยนบีเข้าก่อนใช่มั้ยแล้วก็เนี่ยคนที่ตามไปเลยคนแรกๆคนแรกเลยนะครับทำไมอ่ะบอกว่ามีใครไหมเพราะประตูจะเรียกประตูสวรรค์นี่จะเรียกคนละหมาดเก่งเรียกคนบวชเก่งเรียกคนบริจาคเรียกมานี่มานี่มานี่มาเข้าทางนี้มีใครไหมที่จะถูกเรียกทั้ง8ประตูเลยเข้าไม่ถูกอ่ะมันจะเข้าไหนถูกเรียกหมดเลยประตูนี้ก็เรียกประตูนี้เพราะทำหมดเลยไงนบีบอกว่าก็ท่านไงนบีบอกกับอบูบักรแหละลองไปดูซิว่าอบูบักรทำอะไรบ้างอัลลอฮ์ทำตามนบีทุกระเบียบนิ้วเลยเช้ามาถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสถือศีลอดเยี่ยมคนป่วยไปละหมาดญะนาซะห์แจกจ่ายอาหารนบีถามมีใครทำบ้างพอเวลามีใครทำงี้มั่งใครทำงี้มั่งอีกหะดีษนึงนะทำงี้ใครตอบหมดเลยเอาบักตอบหมดเลยฉันเก็บหมดเลยงั้นแปลกไหมในหะดีษนี้บอกว่าทุกประตูสวรรค์เรียกท่านอบูบักเข้าหมดเลยก็ไม่แปลกเพราะท่านเก็บหมดไงนั้นขอเรานะดูอาก่อนฉันขอสักประตูนึงนะไอ้มีสักประตูนึงไม่ใช่มองไปปิดหมดเลยนะขอสักประตูนึงให้เรียกเรานะนั้นผมก็เน้นเรื่องละหมาดพยายามเก็บละหมาดที่มัสยิดบ่อยๆไปซะฮีตลอดถ้าไม่ติดอะไรแล้วก็บางคนคิดว่ายากผมว่าไม่ยากถ้าเราตั้งใจนะผู้ชายนะผู้หญิงละหมาดที่บ้านผู้ชายเนี่ยถ้าไปมัสยิดให้ได้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็มัสยิดนี้เนี่ยนะครับไม่รู้ท่านอิหม่ามยังเป็นอยู่ป่ะนะนาน นานผมไปแล้วนะก็ชื่นชมมากนะผมไปละหมาดที่ไหนมาเนี่ยไม่เจอละหมาดที่รุกัวนานสุญูดนานชนิดนานดีแต่ว่าผมชอบแต่คนไม่เคยเนี่ยอาจจะมีบ่นบ้างแหละอายุเยอะอิหม่ามละหมาดดีมากนะครับแต่ว่าต้องคนรู้นะคนไม่รู้ก็ยุ่งเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะชื่นชมนะครับบางที่ก็เร็วเหลือเกินฉันก็ว่าเลยไม่ทันเลยจะขึ้นดูอาอิฟติตาห์ไม่ทันจบมันลงแล้วนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องแล้วนะยากไม่เข้าเกินผมเตรียมมาเนี่ย3อย่างอย่างแรกก็คือผลการตอบแทนสำหรับผู้หญิงในสวรรค์อันที่2รางวัลของชาวสวรรค์อันที่3การมองเห็นอัลลอฮ์3เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะที่สุดคำว่าซียาดะเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มให้นั่นก็คือการเห็นอัลลอฮ์เห็นแบบจริงๆนะเห็นเหมือนที่ฉันเห็นนี่เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมองเห็นอย่างเงี้ย
เหมือนเราจ้องมองดวงจันทร์และจะมีความสุขมากๆคนที่ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในสวรรค์น่ะคิดว่าคืออัลเลาะห์ถามอ่ะในสวรรค์จะเอาอะไรมั้ยโอ้โหมันกำลังอึ้งกับการที่อยู่ในสวรรค์พอได้ยินเสียงอัลเลาะห์เท่านั้นใช่มั้ยอัลเลาะห์ตัดถามให้สลามนะอัลเลาะห์ให้สลามได้ยินเสียงสลามสลามนี่คือความปลอดภัยให้สันติแก่คนชาวสวรรค์เสร็จแล้วเป็นไงครับได้ยินเสียงคนที่ได้ยินเสียงก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าอยากได้ยนต์โฉมได้เห็นพระองค์อัลเลาะห์ก็เปิดให้เห็นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการมองเห็นอัลเลาะห์อันนี้นะอยู่ในหนังสือผมก็ไม่รู้ผมปริ้นมานะในอิสลามเฮาส์นะครับพี่น้องไม่ปวดเด้อนะผมไม่ปิดบังวิชาความรู้นะครับอันนี้มีคนทำมาก็คือรุ่นพี่ผมนะครับชื่ออาจารย์อัสรอนท่านทำเป็นบรรณาธิการแล้วก็มีอาจารย์ซุฟอัมนะครับผมจำชื่ออาจารย์อาหรับไม่ได้ผมเอ่ยนะครับเพราะว่าท่านเป็นบรรณาธิการอิสลามเฮาอะไรที่เป็นภาษาไทยด้วยไม่ใช่ภาษาอาหรับภาษาอาหรับก็มีภาษาไทยแต่พี่น้องก็ค้นเนี่ยการมองเห็นอัลลอฮ์แล้วก็พิมพ์อิสลามเฮาเข้าไปพี่น้องก็ปริ้นออกมาอ่านในอินเทอร์เน็ตได้อ่านในมือถือได้นะครับทำไมต้องเตรียมเรื่องผู้หญิงมาด้วยเพราะในตัฟซีรเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอัลลอฮ์จะพูดถึงนางสวรรค์นางสวรรค์ภาษามลายูบิดันดารีนะผมไม่รู้นะแต่ถ้าภาษาเราเรียกว่าฮูรุนอีนฮูรุนอีนแปลว่าผู้หญิงที่มีในตาคมผู้หญิงสวยเนี่ยนะครับผู้หญิงสวยเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าต้องดูที่จมูกดูที่ปากแต่ดวงตานี่สำคัญมากตาเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นตาเท่านั้นแหละเดินกลับบ้านไม่ถูกเลยเคิ้มเพราะตาคมปิดตาเนี่ยปิดหน้าแต่เห็นตาเนี่ยบางคนเนี่ยดูออกเลยนะเห็นตาอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหแต่อย่าได้เปิดมันนะเปิดมันตรงกันข้ามก็ว่ากันไปนะครับมาดูสักอายะห์หนึ่งในซูเราะห์มันมีทั้งหมด55 56 57 58 4อายะห์นะครับในซูเราะห์ยาซีน55 56 57 58อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอินอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนะอัศฮาบุลญันนะติลยะมะฟีชุกุลฟากิฮูนฮุมวะอัซวาจุฮุมฟีซิลาลินอะลัลอะรออิกิมุตตะกีอูนلهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم นะเอาอายะห์ที่55อินนะอัศฮาบันญันนะตินยามาฟีชูกุลินฟากีฮูนแท้จริงในวันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญคำว่าฟากีฮูนอันนี้หมายถึงว่าพวกเขาก็จะมีความรื่นรมนะในขณะที่นักอธิบายกุรอานอย่างอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้บอกกล่าวให้เราทราบเกี่ยวกับชาวสวรรค์ว่าในวันกิยามะฮ์นั้นเมื่อชาวสวรรค์ได้เคลื่อนออกจากอัลอารอซอดนะครับอัลอารอซอดคืออะไรอัลอารอซอดไม่รู้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีคำอธิบายอยู่เพิ่งได้ยินเหมือนกันเนี่ยอย่าคิดว่าผมรู้เยอะนะในหนังสือบอกว่าอัลอารอซอดหมายถึงพี่น้องจดเลยอารอซอดคืออะไรสถานที่ชุมนุมรวมตัวกันของชาวสวรรค์แสดงชาวนรกได้อยู่ไหมไม่ได้อยู่เราจะได้อยู่อินชาอัลลอฮ์อัลอารอซอดหลังจากข้ามอะไรมาข้ามสะพานอัสซิรอตอัสซิรอตข้ามสะพานอัสซิรอตมาเสร็จปั๊บก็มาอยู่รวมกันที่อัลอารอซอดแสดงว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยในสวรรค์แล้วคือมารวมกันตอนนี้อยู่ที่สวรรค์ละก่อนที่จะกระจายกันไปอยู่ตามร้อยชั้นจะอยู่ชั้นไหนก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เข้าผ่านสะพานมาก่อนคือเหมือนกับเป็นจุดรวมพอข้ามสะพานมาเออนี่ผมมึงรู้นะอ่านหนังสือมึงเจอนี่แหละ
ก็ได้เรียนรู้ต่ออันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะพวกเขาก็จะพำนักกันในสวงสวรรค์นะข้ามมาแล้วอารอซอสเสร็จปั๊บข้ามมาในสวรรค์ละนะเคลื่อนออกมาจากอารอซอสก็เข้าสวรรค์แล้วนะอารอซอสคือเหมือนกับเป็นปลายทางที่มาจากสะพานเสร็จแล้วก็อารอซอสก็เข้าสู่สวรรค์แต่ละคนก็จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดแจงตัวเองด้วยความโปรดปรานอันเนื่องจากความโปรดปรานบรมสุขที่เขาได้เจอแปลว่าตอนนี้พอเข้าไปในสวรรค์นี่มันถึงกับอะไรฮะยุ่งเลยมันยุ่งยุ่งตรงนี้คือแบบโอ้โหไอ้นี่ก็โอ้โหอันผมก็แปลให้ดูแบบหน้าไปหน่อยเหมือนคนเหมือนคนไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะแล้วก็ไม่ตกใจบางคนมีน้องเชื่อไหมเคยดูแต่โทรทัศน์นะไม่ต้องโทรทัศน์หรอกสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์มีแต่ภาพดุนโตกีเราอ่ะที่ไปทำฮัจญีสมัยนั่งเรือไปดูแต่ภาพก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นกาบาสีเหลี่ยมไม่รู้ใหญ่โตพอวันไปเห็นจริงๆของจริงอ่ะลองไปถามกีดูสิโอ้โหกีบอกก้าวไม่ออกเลยแหละยืนมองอยู่โอ้โหมันตกใจอ่ะไม่เคยเห็นนะในกาบานะกาบานะครับที่นบีบรอฮีมสร้างเอาไว้นะแต่ในสวรรค์มันสุดๆกว่านั้นเยอะนะครับนี่พูดถึงว่าคนที่เฝ้าฝันว่าอยากจะไปทำอุมเราะห์ได้เห็นกาบาสักทีนึงเป็นยังไงมัสยิดฮารอมเป็นไงพอไปเห็นวันแรกก็ตกใจเหมือนกันมองใหญ่เลยใช่ไหมลืมว่าดูอาเลยดูเห็นครับนะก็จะยุ่งกันนะครับในสิ่งที่เขาได้เจอในของในสวงสวรรค์ตอนนี้กำลังยุ่งคำว่าชูกุนแปลว่าอะไรฮะชูกุนก็คือต่างมีกิจกรรมในการเพลิดเพลินก็แล้วแต่บางคนชอบแต่ว่าอิบนุกะซีรอิบนุอับบาสอธิบายอีกแบบนึงนะไม่ใช่อธิบายแบบอธิบายไว้เสริมเข้าไปอีกว่าไอ้ที่ยุ่งเนี่ยยุ่งเรื่องอะไรพวกเขาก็จะมีความสุขดื่มด่ำในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความปรารถนาที่จะได้รับในสิ่งที่ต้องการส่วนหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ชายอย่างบางมูฮัมหมัดเนี่ยนะบางมูฮัมหมัดก็จะมุ่งอยู่กับอะไรฮะการแต่งงานกับสาวสวรรค์มีคนจ้องเลยทองก็มีมุกมีบ้านมีไม่เอาหาหญิงก่อนเลยหาสาวสว่างก่อนเลยที่มีความสวยงามและมีจรรยามารยาทที่ประเสริฐอิบนุกะซีรรายงานได้เขียนเอาไว้เล่มที่3หน้าที่575ตัฟซีรอัสซะดีหน้าที่819นี่แหละทำไมผมต้องหยิบรางวัลของผู้หญิงมาด้วยมีแต่ผู้ชายได้อย่างเดียวเลยนี่มุ่งหาแล้วนี่อะไรนี่จะให้หาอะไรผมก็เลยต้องหยิบมาด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าที่นี่ผู้หญิงเยอะ ทำไมต้องบอกว่าการตอบแทนสำหรับผู้หญิงในสวรรค์ดูนะวันนี้จะกระจ่างเลยหลายๆคนบอกโอ้โหฮูรุนอีนอย่างเดียวเลยแล้วมีไหมของฉันเนี่ยมีไหมก็ได้กระจ่างอ้าวอันแรกที่พี่น้องต้องรู้เลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัสตะจาบะละฮุมร็อบบุฮุมอันนีลาอูดีอูอามะละอามิลมินกุมมินซะกะรวะอุนซาอัลลอฮฺบอกว่าเมื่อพวกเจ้าเนี่ยนะครับของพวกเมื่อแล้วพระเจ้าของพวกเขานะและพระเจ้าของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่าแท้จริงก็คืออัลลอฮ์ตอบรับนะข้าจะไม่ให้สูญเสียซึ่งงานของผู้ที่กระทำหนึ่งคนที่ทำงานหนึ่งงานใดในหมู่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือผู้หญิงก็ตามเขาแสดงว่าการตอบแทนสวรรค์สำหรับผู้ชายและผู้หญิงในสำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละแต่ไอ้ฮูรุอีนเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนแต่ความสุขเนี่ยเหมือนกันนึกออกไหมผู้หญิงละหมาดผู้ชายละหมาดได้สวรรค์เหมือนกันไหมเหมือนกันโดยที่บางส่วนของพระเจ้านั้นมาอีกบางส่วนหนึ่งเพราะหลายๆคนเข้าใจว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายยังไงอ่ะก็จากการสร้างถูกไหมอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมานะครับเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเป็นไงครับก็เป่าวิญญาณเข้าไป
เสร็จแล้วการสร้างผู้หญิงก็ที่เราทราบมาซี่โครงเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าผู้หญิงจะได้ตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายแต่จริงๆแล้วเราบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะการสร้างของพระองค์ว่าผู้หญิงนะมาส่วนหนึ่งจากผู้ชายแต่การที่ผู้หญิงทำละหมาดผู้ชายทำละหมาดอัลลอฮ์ให้ความให้ผลและบุญเป็นไงเหมือนกันเท่ากันไม่ได้แปลว่าผู้ชายทำประเสริฐกว่าผู้หญิงแต่วิธีการประเสริฐวิธีการได้รับความประเสริฐต่างกันยังไงอ่ะเช่นผู้หญิงละหมาดที่ห้องประเสริฐกว่าที่มัสยิดไม่ใช่เอาห้องก่อนห้องประเสริฐกว่าห้องโถงห้องนอนเราอะนะประเสริฐกว่าห้องโถงแล้วก็ห้องโถงประเสริฐกว่าหน้าบ้านลานบ้านแล้วก็ลานบ้านประเสริฐกว่ามัสยิดส่วนผู้ชายล่ะนู่นเลยครับมัสยิดเลยครับเห็นไหมต่างกันแต่ละหมาดได้ผลบุญเหมือนกันแต่ต่างกันเรื่องของสถานที่นึกออกไหมดังนั้นถ้าเราเลิกละหมาดถ้าเราเลือกจะละหมาดนะสำหรับผู้หญิงนะให้ละหมาดที่ไหนอ่ะในห้องคือในบ้านน่ะถูกแล้วแต่เน้นห้องด้วยจะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าห้องโถงก็คือห้องใหญ่ๆที่เป็นที่ดูทีวีอะไรกันนะสมมุตินะอันที่บ้านมีท่านหญิงท่านหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้ในหะดีษเพิ่มบุญลดบาปมีเล่มสีน้ำเงินมาขอละหมาดเป็นอะไรฮะเป็นมะมูมนบีเพราะอยากฟังนบีอ่านกุรอานน่ะอยากจะละหมาดกับนบีที่ไหนรู้ป่ะมัสยิดนบีนะนบีบอกว่าฉันรู้ว่าเธออยากจะมาเป็นมะมูมของฉันแต่เธอพึงทราบไว้เถิดว่าการละหมาดที่ลานบ้านของเธอน่ะดีกว่าที่มัสยิดการละหมาดที่ห้องโถงของเธอที่ดีกว่าที่ลานบ้านการละหมาดในห้องนอนของเธอห้องที่นอนเธออยู่น่ะดีกว่าห้องโถงพอผู้หญิงคนนี้ฟังหะดีษปั๊บก็สั่งให้คนในบ้านเนี่ยเป็นไงสร้างห้องของเขาสร้างห้องเอาไว้แล้วก็ละหมาดอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ออกมาเลยยกเว้นละหมาดอีดคือถ้าละหมาดอีดก็ออกมาส่วนละหมาดทั่วไปก็จะละหมาดอยู่ในห้องนะคืออะไรนะคือถ้ามีผู้หญิงแล้วละ2คน3คนก็รวมไปละหมาดเป็นญะมาอะห์ได้แต่ประเด็นก็คือว่าสถานที่มันก็มีความประเสริฐมันก็คือได้คนละแบบนะถ้าเป็นญะมาอะห์มันก็ได้เพิ่มก็จริงแต่สถานที่เราก็จะไม่ได้ไปแต่ลองไปดูว่าซุนนะห์ของท่านนบีบรรดาภรรยานบีก็ละหมาดที่ไหนที่ห้องของนางนะก็ละหมาดที่ห้องกันนะแสดงว่าได้เป็นไงฮะได้เหมือนกันนะครับมาดูต่อนะซอฮาบะห์หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูอิมาระอัลอันซอรียะซึ่งท่านเนี่ยซึ่งนางอะนะซึ่งนางเนี่ยได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ฉันไม่เห็นอะไรเว้นแต่สำหรับผู้ชายเลยสำหรับผู้ชายซึ่งฉันไม่เห็นอะไรเลยสำหรับผู้หญิงหมายถึงว่าเวลาอัลลอฮ์เวลานบีพูดก็จะพูดถึงผู้ชายพูดถึงผู้ชายฉันไม่ค่อยได้ยินเลยที่นบีพูดถึงอะไรถึงผู้หญิงเลยพูดถึงฮูรุนไอินพูดถึงคนยาอะไรดีนะอามานูพูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยนะคือความจริงแล้วเนี่ยเวลาอัลลอฮ์เรียกเนี่ยถ้าเรียกผู้ชายก็รวมอะไรเข้าไปด้วยรวมผู้หญิงเข้าไปด้วยนั่นแหละแต่บางคนก็บอกทำไมมันไม่มีของผู้หญิงเฉพาะหน่อยอ่ะเฉพาะของผู้หญิงเลยอ่ะพอซอฮาบะห์หญิงคนนี้มาถามนบีปั๊บวะฮีลงเลยวะฮีลงเรื่องอะไรลองดูนะซูเราะตุลอะห์ซาบอายะที่อะไรครับ35หลายๆคนเคยได้ยินนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุสลิมีนะวัลมุสลิมาตแท้จริงบรรดามุสลิมชายและก็มุสลิมหญิงมุสลิมแปลว่าอะไรต้องแปลไหมมุสลิมแปลว่าผู้ที่นอบน้อมยอมรับในอะไรในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุสลิมอ่ะคนที่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าถูกไหมยอมรับวัลมุมีนีนะวัลมุมีนาตบรรดาคนที่ศรัทธาหญิงศรัทธาชายแล้วก็ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงวัสซอดีกีนะวัสซอดีกอตคนที่ซื่อสัตย์ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
วัสซอบีรีนะวัสซอบีรอตคนที่อดทนบรรดาคนที่อดทนที่เป็นฟังผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงวัลคอชีอีนะวัลคอชีอาตคนที่อะไรครับทอมตนทอมตัวที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงวัลมุตะซอดดีกีนะวัลมุตะซอดดีกอตนะคนที่บริจาคคนที่บริจาคทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงวัสซออีมีนะวัสซออีมาตคนที่ถือศีลอดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงวัลฮาฟีซีนะฟูรูจะฮุมวัลฮาฟีรอตคนที่รักษาอวัยวะเพศของผู้ชายอวัยวะเพศของพวกเขาทั้งผู้ชายแล้วก็บรรดาผู้หญิงด้วยวัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิรอตคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะอัดดัลลอฮุละฮุมมักฟิรอตันมักฟิรอตาวะอัจรอนอะซีมาปิดท้ายอายะห์ด้วยว่าอะไรครับอัลลอฮ์ได้ไปไงฮะได้เตรียมเอาไว้อัจดะได้ทรงเตรียมเอาไว้สำหรับพวกเขาดังการอภัยโทษวะอัจรอนอะซีมาแล้วก็รางวัลอันยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้ใครบ้างเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะมุสลิมใช่ไหมคนที่ยอมรับคนที่พักคนที่เป็นมุมินคนที่อะไรนะซื่อสัตย์นะครับคนที่อดทนนะต่างๆคนที่พักดีคนที่ซื่อสัตย์นะกอนีตีนะวันกอนีตอดแปลว่าอะไรฮะคนที่พักดีนะก็ว่ากันไปนะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพูดถึงผู้หญิงด้วยเห็นไหมอายะนี้ลงมาบอกถึงผู้หญิงทั้งหมดเลยสรุปได้ก็คือว่าการตอบแทนระหว่างผู้หญิงผู้ชายนั้นเป็นไงครับนะเป็นสิ่งที่ได้กันทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะแต่เรื่องหนึ่งนะครับความผู้หญิงเนี่ยจะได้สวงสวรรค์โดยเฉพาะเรื่องคู่ครองเนี่ยพูดถึงเรื่องคู่ครองก่อนนะอันเนื่องมาจากในหลายครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคู่ครองของผู้ชายในสวงสวรรค์ก็คือนางสวรรค์แต่ไม่พบว่าท่านนบีกล่าวถึงคู่ครองของผู้หญิงหรือน้อยครั้งที่จะกล่าวถึงคู่ครองของผู้หญิงในสวรรค์มาดูนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้อธิบายนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยุติธรรมฉะนั้นแล้วการตอบแทนใดๆที่ให้สำหรับชายหรือหญิงก็ย่อมเป็นการตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมตามสภาพของแต่ละเพศอย่างเสมอภาคและความยุติธรรมที่สุดดังนั้นสิ่งที่เป็นความสุขต่างๆในสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มทัศนียภาพความสวยที่พำนักที่นอนเครื่องใช้เครื่องแต่งกายทั้งหมดล้วนแล้วมีไว้สำหรับผู้ชายและผู้หญิงโดยเท่าเทียมกันส่วนการที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมบรรดานางสวรรค์ที่มีความเลิศให้แก่บรรดาผู้ชายแต่มิได้ระบุถึงผู้หญิงนั้นนักวิชาการมีคำตอบดังต่อไปนี้ลองพี่น้องนะมาดูเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีการกล่าวถึงฮูรุนไอยินให้กับใครเลยผู้หญิงก็คือนายสวรรค์ผมไม่รู้เรียกอะไรนะอันที่หนึ่งอธิบายแบบนี้การที่อัลลอฮ์จะประทานความโปรดปรานให้แก่ผู้ใดนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งบ่าวไม่มีสิทธิ์ในการทวงถามการกระทำหรือพระประสงค์ของพระองค์ก็แปลว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของที่พระองค์จะให้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามว่าเอ้ยทำไมผู้ชายเขาได้ผู้หญิงอยากจะมีมั่งก็ไม่ต้องไปถามเพราะนี่เป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮ์เป็นไงที่พระองค์นั้นจะให้กับใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายุสอาลูอัมมายัฟอาลูวะฮุมยุสอาลูนพระองค์จะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดนั้นพระองค์จะไม่ถูกสอบพวกเราต้องไปถามไหมทำไมเวลาเนี่ยตะวาฟต้อง7รอบด้วย8ไม่เอา8ไม่ได้จะเอา8จะเอา9ก็เราใช้อ่ะเราก็ทำแต่เราดิถ้าเราไม่ทำถ้าเราทำแปดเราโดนทำไมอ่ะเพราะเราทำไม่ตรงกับที่นบีบอกที่อัลลอฮ์ใช้
แต่พวกเขาต่างหากที่จะถูกสอบใครถูกสอบพวกเรานี่แหละถูกสอบไม่ใช่เราไปถามอัลลอฮ์เออเปลี่ยนกันใหม่นะอันนี้คือข้อแรกที่อุลามะบอกว่าทำไมถึงไม่กล่าวก็คือว่าพระองค์ทรงสิทธิ์ที่จะให้อะไรนะครับตามความเหมาะสมแต่แน่นอนยุติธรรมข้อที่2อุลามะอธิบายว่าลักษณะธรรมชาติของที่อัลลอฮ์สร้างผู้หญิงนั้นคือให้มีความอายจริงไหมฮัจยะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความอายสมัยก่อนก็บอกว่าขาอ่อนของฉันก็อย่าได้เห็นแต่สมัยนี้ทั้งหน้าอกทั้งอะไรเปิดหมดนะตอนนี้แสดงว่าความอายไม่มีสมัยก่อนนี่เขาบอกเลยนะแล้วก็วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเคยนั่งคุยกับอาเฮียคนนึงอายุเกือบร้อยแล้วแกบอกเนี่ยไม่มีหรอกจะมาจับมือถือแขนเนี่ยเขาบอกผิดผีโดนตัวกันไม่ได้นะโดนตัวกันเนี่ยผิดผีเลยวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนมาโดนตัวเนี่ยเขาบอกว่าเต็มที่เนี่ยได้แค่ไปมองชายคาบ้านพายเรือไปพอพายเรือปั๊บบ้านผู้หญิงที่เราชอบคนนี้ใช่ไหมก็เลาะริมตะลิ่งหน่อยแล้วก็มองชายคาวันดีคืนดีเห็นนางยื่นหน้าต่างออกมาทางหน้าต่างก็เป็นกำไรชีวิตกลับไปก็ไปนอนอยู่ในเรือฝันถึงนะเพราะอะไรดูดกัญชาเลยดูดกัญชาในเรือเคิมเลยอันนี้ไม่ดีมันเกือบจะดีอยู่แล้วแหมมาดูดกัญชาแย่เลยอันนี้คนอื่นเขาสมัยก่อนเขารักนวลสงวนตัวนะผู้หญิงเนี่ยแต่ดูสมัยนี้สิมาชาอัลลอฮ์วะอียาซุบิลลาห์โอ้ต้องขอดุอานะลูกหลานเรานะโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงลุยผู้ชายนะครับเราเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยต้องระวังนะบางทีระวังให้ดีนะผู้ชายน้อยด้วยถูกลวนลามทางเพศไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยถูกด้วยกับลักษณะที่อัลลอฮ์สร้างผู้หญิงก็คือว่าให้มีความอายฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่ทรงนำเรื่องที่เป็นความอายของผู้หญิงมาพูดมากล่าวถึงซึ่งต่างจากลักษณะของอะไรฮะเพศชายใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อหนึ่งข้อต่อมาอัลลอฮ์ทรงสร้างธรรมชาติหรือว่าฮาวานับซูเนี่ยนะความต้องการเนี่ยของผู้ชายให้มีความต้องการในเรื่องของเพศหญิงมากกว่าความต้องการของผู้หญิงที่มีต่อเพศชายคืออย่างนี้เรื่องของจำนวนคือถามว่านี่อยากแต่งงานไหมก็อยากแต่ไม่คงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากจะมีมากสามีพร้อมๆกันยกเว้นคนที่มีปัญหาทางจิตแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้ชายนะพอแต่งงานคนที่1ก็อยากแต่งคนที่2 อยากแต่งคนที่3อ่ะเล่มอะไรอ่ะ อันนี้คืออยากคือมีความคิดเฉยๆแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องนึงคำถามว่าเรามีความพร้อมไหมและก็มีความยุติธรรมพอไหมและอย่าเข้าใจเด็ดขาดว่าการมีภรรยามากกว่า1คนเป็นซุนนะนะอย่าพูดแบบนี้นะผิดเพราะศาสนาไม่ได้ส่งเสริมแต่ใช้คำว่าอนุญาตจำไว้นะศาสนาไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ใช้คำว่าอนุญาตบนเงื่อนไขถูกปะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพยายามมี 2-3 คนจะได้ปฏิบัติให้ได้ผลบุญไม่ใช่นะไอ้นี่ไม่รู้เอามาจากไหนกันพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วศาสนาใช้คำว่าอนุญาตให้กระทำได้บนเงื่อนไขก็คือต้องมีความยุติธรรมถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ให้มีแค่1และแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอาจารย์ละติมองมาแล้วยกตัวเองดีกว่าก็ได้ไม่โดนดูแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีความสามารถอยู่ที่3ไม่ถึง4ผมก็จะถูกอนุญาตแค่เท่าไหร่แค่3เท่านั้น4ปั๊บผมบาปเลยเพราะความสามารถผมมีอยู่แค่3คุณมูฮัมหมัดมีความแค่1
แหมอาจารย์ทำไมไม่เอาซะเยอะๆฉันตีอาจารย์เอา3ตีโพชั้นนั่น1เอาหน้ามากับนี่เขาด้วยดีแล้ว1นะก็จะมีเจ้าอาจารย์อนุญาตได้แค่1เมื่อไรที่ไม่มี2ปั๊บก็เป็นไงก็บาปไปสิผิดถูกไหมนั้นแต่ละคนเนี่ยอย่าไปบอกเขาพอคนมีเมียพอคนมีภรรยา3คนชั่วเลยไม่ใช่นะก็แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยมันมีความสามารถเท่าไหร่แต่ของบางฉันน่ะมีแค่คนเดียวเราบอกกับบางเขาเลยมีคนเดียวเพราะบางมีความสามารถได้แค่คนเดียวก็ว่าไปแต่เราอย่าไปบอกไอ้ข้างบ้านที่เขามี2คนมี3คนน่ะผิดเลวทำไมอ่ะเพราะคนคนนั้นอาจจะมีความมากมีความสามารถได้2แต่ผมบอกเลยว่าปวดหัวอยู่แล้วไอ้เรื่องเนี้ยปวดหัวกันอยู่แล้วแหละเพราะทำไมครับเพราะเมืองไทยเราดูละครดูหนังกันเยอะโดยเฉพาะชื่อหนังที่เป็นเมียน้อยเมียหลวงเมียมือสองอะไรกันไม่รู้ตบกันอย่างเดียวแล้วก็ติดคำว่าเมียหลวงเมียน้อยกันอีกจริงๆแล้วในอิสลามมีไหมมีเมียหลวงเมียน้อยไม่มีเหมือนกันหมดเท่ากันหมดความยุติธรรมเหมือนกันหมดผมเนี่ยพยายามศึกษาเรื่องนี้ทำไมอ่ะจะได้กลัวเยอะๆจะได้ไม่เล่าหมดตรงๆจะได้ไม่เล่าทำไมอ่ะโอ้โหผมเรียนหนังสือฟิกซุนนะก่อนจะมีได้เนี่ยเงื่อนไขจะไปทำอุมเราะห์สมมุติมีเมีย4คนแล้วจะเอาใครไปฮะแล้วหมายเลข1มันจะยอมไหมอยากมีใช่ไหมก็ต้องได้ทีละเท่าไหร่ก็ต้องสมมติถ้าไปได้คนเดียวก็ถ้าไป4คนได้ไม่มีปัญหาแต่รับรองแสบปวดหัวแต่ถ้าเกิดสมมติไปได้คนเดียวอันนี้เอามาจากในหนังสือนะที่หนังสือเขาบอกว่าเวลานบีจะเดินทางไปเนี่ยบางทีนบีก็จะพาภรรยาไปด้วยแต่ว่ามีการตกลงกันสภาภรรยาต้องมาคุยกันว่าเนี่ยตอนนี้มีโควต้าอยู่1คนที่จะเดินทางไปด้วยถ้าลงมติกันแล้วว่าเธอไปเพราะฉันเองก็ยังตั้งครรภ์อยู่ฉันเองก็พอดียังมีงานที่ยังไม่เสร็จก็อันนี้ตกลงกันได้แต่ทุกคนบอกฉันใช้สิทธิ์หมดเลย4คนคราวนี้ต้องจับฉลากคุณดูดิต้องจับฉลากถูกไหมพอจับฉลากเสร็จปั๊บคนที่1ได้ไปสมมติพอทำไมคุยละเอียดจังพออะไรฮะจะให้ดูมันปวดหัวขนาดไหนพอครั้งที่2ไปคราวนี้คนที่1ก็ถือว่าได้สิทธิ์ไปแล้วคราวนี้ก็3คนก็ต้องมาจับฉลากกันใหม่มันก็ยุ่งกันนะผมดูแล้วเนี่ยแล้วคิดดูสมมุติวันนี้เราไปกินงานวะลีมะห์ก็ต้องจับฉลากอ่ะประชุมกันก่อนเลยเสาร์อาทิตย์นี้บางใครไปแล้วเวรที่เดินทางเนี่ยไม่นับรวมถึงเวรที่จะได้ในนั้นด้วยอันนี้ถือเป็นพิเศษมันมีหลายเรื่องผมดูในตำราแล้วโอ้โหนี่ดูแล้วนะตอนแรกเราเนี่ยตอนแรกดูแล้วเนี่ยน่าจะมีอยู่4ความสามารถนะอ่านไปอ่านมาเหลือ1เลย มันละเอียดมากเลยดูแล้วบาปชัดๆเลยเนี่ยเอาบาปใส่ตัวทำไมอ่ะก็ดูสิล่ะเงื่อนไขมันเยอะจะซื้ออะไรให้ก็ต้องเท่ากันทั้งนั้นยกเว้นว่ามีใครสักคนนึงเขายอมสละสิทธิ์มีเหมือนกันในสมัยนบีมีท่านหญิงคนนึงถูกไหมอุมุอัตตัยะหรืออะไรเนี่ยนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนี่ยนางอายุเยอะมากแล้วนางก็เอาง่ายๆนะนางไม่สวยนางอายุเยอะนางก็บอกว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่สบายใจในการมาหานางในเวรของนางนางก็ยินดีที่จะมอบเวรเนี้ยให้กับท่านหญิงไอชะอันนี้ไม่ใช่ช่วงที่นบีป่วยนะถ้าช่วงที่นบีป่วยเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นไงลงความเห็นว่าให้นบีพักอยู่ที่กับท่านหญิงไอชะแล้วก็ท่านหญิงฟาติมาก็คอยดูแลแต่ช่วงที่นบีปกตินบีว่าไงรู้ป่ะนบีบอกว่าเธออย่าพูดแบบนี้นี่คือสิทธิ์ของเธอฉันจะมาอยู่ทั้งนี้ถ้าเป็นเราล่ะเราก็ไอ้นี่อย่างเดียวเลยสิไม่กลับเลยสิอย่าว่าแต่เขาให้สิทธิ์เลยเขาเรียกมายังไม่มาเลยอ่ะก็ถึงบอกว่าเวลาเราอ้างซุนนะห์เราอ้างการปฏิบัติของนบีเนี่ยมันสวยงามหมดเลยเนาะแต่พอเราเอามาชาวจริงๆเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเละไปหมดเลยแล้วก็อ้างอย่างเดียวผมก็พูดตรงนี้เนี่ยเข้าใจทั้งผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงเข้าใจผู้ชายด้วยเ
เพราะผู้หญิงก็อย่าไปหุกกลมผู้ชายว่าไอ้คนที่มีมากกว่า1คนเนี่ยเป็นคนที่ผิดคนที่เลวพูดงั้นไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีความสามารถตรงนั้นแต่อะไรครับแต่ผู้ชายเองก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าคุณก็จะต้องเป็นไงต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยประเมินด้วยอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมอ่านตอนแรกผมประเมินว่า4อ่านไปอ่านมาเหลือ1 เพราะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวไงนี่ยีถ้าเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยเศรษฐีคงมีครบหมดแหละแต่มันเรื่องของเวลาเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของการเอาใจใส่แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้อยู่แล้วความเท่ากันก็คือความรักถูกไหมความรักเราให้กันไม่ได้นะฉันจะรักคนนี้เท่ากันหมดเลยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มนุษย์ให้ได้คืออะไรครับคือเรื่องของปัจจัยภายนอกเช่นเวลาเช่นค่าใช้จ่ายการพาไปออกงานผมก็เลยคุยบอกกับพี่น้องผมอ่านในเรื่องนี้นะฟิกซุนนะว่าในเรื่องการมีภรรยามากกว่า1คนเนี่ยเป็นบทเฉพาะเลยแต่ไม่อยากมาแปลที่ไหนหรอกเพราะเจ็บตัวเพราะอะไรภรรยาก็ฟังอยู่ที่บ้านด้วยบอกแหมเอาอีกแล้วนะบังพูดเรื่องนี้อีกแล้วแต่ดูสิฉันพูดเนี่ยฉันพูดด้วยกับวิชาการไม่ได้พูดเอาสนุกเอามันมันเป็นวิชาการแบบนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างธรรมชาติของผู้ชายมาให้มีความต้องการทางเพศมากกว่าความต้องการของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายอันนี้เรื่องของจำนวนนะครับแต่อัลลอฮ์ได้สร้างนะให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเอ็นเอียงและชื่นชอบในเรื่องอะไรแต่งตัวจริงไม่จริงลองดูนะเสื้อผ้าเครื่องประดับผู้ชายคนไหนบ้าเรื่องเครื่องประดับบ้างนิกาบางทีก็ใส่ยันพังอะยกเว้นบางคนนะที่เขาเพื่อนตายแล้วเขายืมเพื่อนนะมีเหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยจะเสียงคุกกันอย่างนี้แหละแต่ยังฉันเนี่ยฉันมีหลายมากกว่า1เรือนแต่เวลาฉันชอบฉันก็ใส่เรือนเนี้ยแล้วก็ไอ้เรือนที่แพงอะนะก็วางไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอะไรกันจะเลือกตั้งแล้วไม่เกี่ยวแต่ผู้หญิงเนี่ยลองดูนะวันไหนที่นางมีความสุขเนี่ยวันที่นางงัดกุสมบัติของนางขึ้นมาบางทีเคยเข้าไปเหมือนกันเจอมะกำลังเช็ดทองอยู่มีความสุขเอาแต่ละเส้นมาเช็ดนู่นเช็ดนี่แล้วอย่าหายนะนอนไม่หลับนะนึกไม่ได้อุ้ยใครยืมไปวะนั่งเครียดเลยได้เพชรได้สร้อยมาอันนึงโอ้โหได้ทองถูกไหมโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ชอบทองมากบางคนเนี่ยเลือกนะพาไปทำอุมเราะห์ก็ซื้อทองให้เอาทองอุมเราะห์ไม่เอาทองมีนะก็เนี่ยชอบมากดังนั้นอัลลอฮ์ให้ธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของทางผู้ชายแต่ให้ชอบในเรื่องของเครื่องประดับเสื้อผ้าพี่น้องครับผมเคยขายอบายะช่วงหนึ่งเป็นผู้ชายขายเสื้อผู้หญิงทำไมขายเสื้อผู้หญิงอ่ะก็ขายง่ายไงมีแล้วก็ซื้ออีกถูกไหมขอให้มันเปลี่ยนลายสักหน่อยเนี่ยตบอบายะเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนเข็บตะเข็บตอนแรกลายมันอยู่ตรงกลางมันเปลี่ยนมาลายตรงแขนซื้ออีกแล้วไอ้บังก็บอกมึงแค่ย้ายกระเข็บมึงซื้อแล้วเหรอก็คนมันขายง่ายจริงๆอ่ะผู้หญิงเนี่ยแล้วลองไปดูแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของเนี่ยลองดูสิก็นี่ไงร้องไห้กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าถ้าไม่มีอิสลามคุมนะผมเชื่อเลยว่าต้องสร้างบ้านบางนี่ต้องสร้างห้องใส่รองเท้าห้องเก็บรองเท้าผมก็มีรองเท้าคู่เดียวแล้วผมจะเปลี่ยนรองเท้าเมื่อไหร่มันขาดแต่ลองสังเกตไหมผู้หญิงเนี่ย2 3คู่อันนี้คู่กินบุญวันอาทิตย์อันนี้คู่กินบุญวันศุกร์อันนี้คู่ไปเดินจ็อกกิ้งอธิบายไม่มีอยู่นี้แต่ว่าเดนี่ดูจากประสบการณ์คือเราอยู่กับคนมีสตังค์ไงอยู่คนมีสตังค์ใช่ไหมเวลาไปขายของเนี่ยโอ้ราขายกับของผู้หญิงง่ายดังนั้นทองสมมติทองเนี่ยผู้หญิงเส้นคอมีคอแล้วพอไหมไม่พอก็มาข้อมือไม่พอเสร็จปั๊บต้องหูเสร็จเดี๋ยวมันลามไปเรื่อยๆแหละถ้ามันใส่แหวนที่นิ้วเท้าได้คงใส่แล้วแหละมันใช้ไม่ได้ไงมันใส่ที่มือดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้หญิงเนี่ยมีความอะไร
มีความเพลิดเพลินมีความรักชอบในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งท่านนบียิบรีนเอาสลามของอัลลอฮ์มาให้ท่านหญิงคอดียะบินตี้คุไวลิดรอดิยัลลอฮุอันฮาการฝากสลามได้ไหมได้ไหมได้การฝากสลามเป็นซุนนะห์ของท่านนบีทำได้เดี๋ยวฉันฝากสลามลูกสาวของฮัจญะห์ด้วยนะอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้มีในถ้าฝากสลามบางยีดีวันนี้ลูกสาวไม่มานะฝากสลามไปด้วยแหมดูไม่ค่อยเข้าท่าแล้วแหละฝากสลามหญิงกันนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะถ้ารู้จักกันเป็นเพื่อนกันมีปัญหาถ้ามีเนียดไม่ดีก็ไม่ถูกต้องฝากสลามได้และต้องกล่าวไหมไม่ต้องกล่าวพูดแค่ว่าฝากสลามพอนะไม่ต้องบางคนบอกเนี่ยฝากไม่เห็นพูดมาเลยไม่ต้องพูดแค่ว่ามุสลิมฉันสามสลามอัสสลามุอะลัยกุมฮัจญะห์ฉันก็บอกแล้วก็ฝากสลามไปถึงบางยีด้วยแค่นี้พอไม่ต้องบอกอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ของฮัจญะห์นะอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ของบางยีตรงนี้ไหมมีไหมมีเหมือนกันบางคนเด่นตลกมีไม่ต้องก็ฉันก็ไม่รู้ไงเขามีคนเขาบอกชนแรกที่ฉันยังไม่เรียนรู้ศาสนาเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ฝากสลามแล้วมันต้องฝากไปด้วยป่ะล่ะฉันก็บอกถ้าเหมือนกับฝากส้มเนี่ยมันก็ต้องฝากส้มไปเด้แล้วอยู่ดีบอกฝากส้มไปแล้วไม่มีส้มไปมันจะไปฝากส้มได้ไงแต่สลามเนี่ยอัลเลาะห์ให้ไม่พิเศษคืออะไรคือไม่ต้องกล่าวมาแต่แค่บอกว่าฝากสลามไปเนี่ยแต่เราต้องสลามเจ้าของไอ้คนนั้นก่อนนะหมายถึงคนที่เราเจอเนี่ยเราให้สลามแล้วก็บอกฝากสลามอันเนี้ยแปลว่าเราให้สลามคนนี้แหละแล้วก็ฝากสลามอีกอันนึงเนี่ยไปให้กับใครก็ว่าไปนะส่วนคนรับเนี่ยมันก็ยุ่งละมันยุ่งละนิดนึงไอ้รับเนี่ยยุ่งละไอ้ตอนให้ง่ายก็คือว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วใครฝากผู้ชายฝากแล้วก็ผู้ชายนำมาให้มันมีนะนี่ขอนึงก่อนวะอะไลกะวะอะไลฮิสสลามวะอะไลกะก็คือขอให้กับท่านแล้วก็ฮิสก็คูฮู้แหละก็ให้กับเขาผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงฝากมาก็คือวะอะไลกะวะอะไลฮัสสลามเป็นทางไงวะอะไลกะก็คือท่านแล้วก็วะอะไลหรือว่าอะไรกุ้มแล้วก็วะอะไลฮัสสลามก็ได้มันจะเป็น5กับฮู้แค่นั้นแหละเพราะมันเป็นสรรพนามของคนที่บุรุษที่3การให้สลามเป็นบุรุษที่2มุคอตอบะถูกมั้ยท่านก็กลายเป็นอัสสลามุอะลัยกุมจะกี่คนก็กุมหมดแต่พอมันเป็นคนที่อยู่อะไรฮะอยู่ที่ไม่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือเขามันก็กลายเป็นว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรฮะว่าอะไรฮิสสลามกับว่าอะไรฮัสสลามยากมั้ยไม่ยากหรอกว่าอะไรก้าคือท่านก่อนแล้วก็ว่าอะไรฮัสสลามหรือฮิสสลามเดือนหน้ามาสอนตอบต้องขึ้นกระดาษใช่ไหมเดี๋ยวเดือนหน้ามาสอนเรื่องนี้บุรุษที่สามนี่ถ้าลำบากนะก็ว่าอะไรกุ้มนั่นแหละถึงเหมือนกันเดี๋ยวเดือนหน้ามาสอนต่อเรื่องบุรุษที่ได้อินชาอัลเลาะห์นะแล้วต้องดูคิวก่อนอ้าวตรงนี้เข้าใจนะอาวะไมยูนัชเชฟิลฮิลยาจีอัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่ถูกเติบโตมาเอ้ยยังไม่จบนี่ฝากสลามมาเสร็จคอดียะฝากสลามมาอัลลอฮ์เดี๋ยวก่อนจะแปลฮะดีษนี้ก่อนไม่เกี่ยวฝากสลามมาอัลลอฮ์ฝากสลามมาให้คอดียะซึ่งตอนนี้คอดียะกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวเสร็จแล้วนบีนะยิบรีนก็ไปแล้วก็ยิบรีนก็ฝากแจ้งข่าวดีคือซาลามาแล้วก็แจ้งข่าวดีกับให้พระนางคอดียะว่าตอนนี้อัลลอฮ์ได้เตรียมบ้านหลังหนึ่งที่ทำจากเพชรให้ในสวรรค์เพชรมีไหมในดุนยาบ้านทำจากเพชรไม่มีในสวรรค์มีบ้านที่ทำจากเพชรแล้วก็อัญมณีเพชรพลอยจินดาทั้งหมดอะเพชรพลอยทำขึ้นมาจากอัญมณีพวกเนี้ยเพชรในสวรรค์แสดงว่าท่านหญิงไอชาไอท่านหญิงคอดียะเป็นไงเป็นชาวสวรรค์นะจากหะดีษนี้ก็รับรองการเป็นชาวสวรรค์ของภรรยาท่านนบีอ้าวมาดูต่ออีกเดี๋ยวจะจบละแป๊บเดียวจะเที่ยงแล้วเนอะมันเพลินอย่างเงี้ยอ
นี่คือ3รายการนะครับและมาดูต่อนะว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่ไม่มีคู่ครองและตายไปแล้วจะมีคู่ไหมมี1ผู้หญิงที่เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ได้แต่งงานแต่เป็นคนดีและได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์จะให้เขาได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีในสวรรค์ได้มีคู่นะเพราะในสวรรค์ไม่มีคนโสดมีคู่หมดในหะดีษนบีบอกว่าไงฮะในสวรรค์นั้นจะไม่มีใครเป็นโสดเลยแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้แต่งงานสมมุติไม่ได้แต่งอายุ40แล้วนะขึ้นอยู่บนคานสูงแล้วนะอาจจะเป็นคานบนเคนนู่นบนตึกอะสูงมากลงไม่ได้แล้วไม่ได้แต่งละก็อย่าท้อใจแต่ขอให้เป็นคนดีเนาะเป็นคนดีแต่อย่าเพิ่งหมดโอกาสบางทีอาจจะมีกีเดินเข้ามาสัก80อะไรเงี้ยก็ไม่แน่หรอกแต่สมมุติไม่ได้แต่งงานแล้วก็เสียชีวิตเป็นคนดีอัลเลาะห์จะให้แต่งงานกับชายในสวรรค์ที่เป็นคนดีหากนางเป็นชาวสวรรค์2ผู้หญิงที่เสียชีวิตในสภาพที่มีคู่แต่นางไม่ได้เป็นชาวสวรรค์อะไรนะคู่ของนางไม่ได้เป็นชาวสวรรค์แปลว่าเอาง่ายๆผัวตกนรกแต่เมียเป็นไงเมียเข้าสวรรค์ใช่มั้ยอัลเลาะห์ก็จะให้ได้แต่งงานกับอะไรฮะชายที่เป็นชาวสวรรค์ดังนั้นอย่าไปสวรรค์คนเดียวชวนไอ้บังไปด้วยนะอันนี้พูดถึงผู้หญิงนะ3ผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนสามีแล้วนางอะไรนะนางครองตนและอะไรแล้วเราทรงให้นางนั้นได้คู่ครองที่ของสามีของนางหากอ๋อผู้หญิงเสียชีวิตไปตายก่อนเสร็จแล้วบางยีก็เป็นไงมีใหม่ก็แล้วแต่ไปแต่ว่าบางยีตายทีหลังและบางยีคนเนี้ยตายทีหลังแต่เป็นชาวสวรรค์นี้ก็จะได้ไปอยู่กับบางยีในสวรรค์แปลว่านี้ได้เข้าสวรรค์ด้วยใครได้เข้าสวรรค์ด้วยบังก็ได้เข้าด้วยแต่ถ้าไอ้บังไม่เข้านี่จะไม่ได้สามีใหม่ในสวรรค์เมียใหม่ไม่รู้ไม่ได้กล่าวถึง อย่าไปยุ่งกับเขาสิเอาของเราก่อนแต่ของเราจะได้บังด้วยไอ้บังจะแต่งใหม่ไม่แต่งใหม่ไม่เป็นไรแต่เราตายก่อนไงต่อมาผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตก่อนผัวตายก่อนและนางก็ไม่ได้แต่งเลยจนกระทั่งเสียชีวิตนางก็จะได้อยู่สามีคนเดิมนั่นแหละจนกระทั่งว่าไงไม่ใช่จนเพราะหากนางเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าเกิดแต่งใหม่จะได้อยู่ใครได้อยู่คนใหม่ถ้าคนใหม่เป็นชาวสวรรค์ได้คนเดียวได้คนเดียวได้คนสุดท้ายเลือกเอานี่ไม่ใช่สองคนดุนยาก็ไม่ได้นี่ชาวในสวรรค์เบิ้ลเหรอเออดีมากเลยเพราะเหตุนี้แหละรู้ไหมว่าภรรยาของท่านนบีทุกคนพอนบีวะฟาตแล้วมีใครแต่งงานใหม่ได้ไหมไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลนะเพราะทุกคนจะได้อยู่กับใครอยู่กับท่านนบีแต่มีหลายๆคนที่เป็นม่ายแล้วก็แต่งงานกับท่านนบีมีเช่นอุมมุสลามะอุมมุสลามะแต่งกับคนอื่นแล้วก็สามีตายแล้วก็นบีก็สอนดุอาถูกไหมแล้วสุดท้ายนบีก็มาสู่ขอนางอุมมุสลามะเป็นภรรยาเสร็จแล้วใครตายนบีตายและนางอุมมุสลามะก็คือภรรยานบีไม่ได้มีใครแต่งงานเลยหลังนั้นนางก็จะได้อยู่กับท่านนบีนี่เป็นเหตุผลนะคือภรรยาของนบีหลังจากนบีวะฟาตไปแล้วไม่มีใครแต่งงานเลยเพราะทุกคนจะได้อยู่กับนบีในสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กล่าวไว้อิบนุกอยิมได้กล่าวไว้ในกรณีที่ตำแหน่งไม่เท่ากันแปลว่าเมื่อกี้มี100ชั้นเอมจะอยู่ด้วยกันคนละชั้นน่ะจานจะอยู่ด้วยกันได้ไงไม่มีหลายเรื่องเหมือนกันนะอุลามะกล่าวไว้ว่าอิบนุกอยยิมบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาเพราะว่าเป็นคู่กันเนี่ยจะให้อัปเกรดไปสมมุติสามีเนี่ยอยู่ชั้นฟิสดาวส์ชั้นสูงเลยแต่ภรรยาเนี่ยเขาเรียกถูไถพอถูไถไปอยู่ชั้นล่างๆเลยอัลลอฮ์จะให้ไปไงให้ผู้หญิงเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนกันผู้ชายอาจจะไม่ได้เรื่องผู้หญิงอยู่ข้างบนกว่าก็จะให้สูงขึ้นไปอย่างเดียวมีแต่เพิ่มอัลลอฮ์ทรงเมตตาได้เพิ่มขึ้นไปนั้นเวลาบางยีเขาคุกยุกลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอย่าไปบ่นแกเอาทำเยอะๆบ้างทำเยอะๆส่วนเผื่อฉันด้วยพอบางอยู่ข้างบนฉันก็เลยตามบางขึ้นไปด้วยเห็นไหมดังนั้นตรงนี้เป็นฮิกมะห์ก็คือเป็นไงต้องสนับสนุนกันทำความดีงั้นไอ้บางบริจาคให้กับยะตีมบริจาคให้กับยะตีมเนี่ยอย่าไปขัด
เพราะบางบริจาคนี่ผลบุญได้เยอะๆฉันอาจจะไม่ได้บริจาคเลยแต่พอวันกิยามะห์เข้าสวรรค์ด้วยกันทั้งคู่เป็นไงไปอยู่กันเลยไปอยู่ชั้นเดียวกับบังเลยมันมีหลายเรื่องนะเรื่องลูกหลานอะไรอีกเดี๋ยวแค่นี้แล้วกันกำลังสนุกเลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนตรงนี้พี่น้องเพื่ออะไรพูดถึงตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์กันนะผมก็ยังไม่ได้เข้าแต่เรียนกันเพื่อที่จะอะไรจ๊ะเพื่อที่จะทำความดีนะอดทนแล้วก็ตั้งใจความดีอัลลอฮ์ไม่เอาวัวไม่เอาควายไม่เอาไก่ไม่เอาเป็ดเข้าสวรรค์นกก็ไม่เอาเข้านกอันนั้นเราสร้างไว้ในสวรรค์อยู่แล้วนกสัตว์สิ่งในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาเข้าแต่ในสวรรค์มีอาหารมีอะไรอยู่นั้นเราสร้างไว้แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมอัลลอฮ์เอาคนเข้าสวรรค์เอาคนไปนรกก็เพราะเราเนี่ยฟังรู้เรื่องเนี่ยเราสอนรู้เรื่องเนี่ยถ้าผมไปแปลให้กับคอกวัวเนี่ยนั่งเลยนะนั่งจัดเลยเอาวัวมานั่งเอาวัวมาผูกนั่งแปลเนี่ยสวรรค์เนี่ยวัวมันก็กินหญ้ามันก็อ๋อเสร็จแล้วมันก็ขี้มันก็เยี่ยวของมันแต่วันนี้เราแปลให้มนุษย์ฟังที่ผมกำลังบอกเนี่ยแปลให้มนุษย์ฟังแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์เพราะเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมนี่พูดไปถึง YouTube นู่นไม่เกี่ยวตรงนี้ดีนึกออกไหมเพราะเรามีสติปัญญานั้นฟังเรื่องสวรรค์ดีไม่ดีแต่ให้เกิดประโยชน์ยังไงอ่ะจะได้ขยันทำอิบาดะนะเหนื่อยได้เหนื่อยก็มีพักนะครับท้อก็พยายามไปไงสร้างอย่าท้อแท้เหนื่อยได้แต่อย่าท้อแล้วกันในการทำความดีนะพยายามสะสมกันไปนะเมื่อกี้ที่พูดไปขออัพด้วยแรงไปนิดนึงแต่กำลังจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยพูดจาฟังรู้เรื่องดังนั้นอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแย่จริงเหรอนี่ผมบอกนะเขาถามว่าคนบ้าในอิสลามคืออะไรคนบ้าในอิสลามคนบ้าทัศนะอิสลามน่ะว่ายังไงถ้าทางการแพทย์เขาก็บอกเรื่องอะไรไม่รู้ขึ้นสมองอะไรเขาไม่รู้เขาบอกว่าในอิสลามเนี่ยคนบ้าที่จะบอกคนไหนบ้าเนี่ยคือคนที่ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าอันนี้คือของถูกและของผิดนั่นคือคนบ้าแค่นั้นแหละคือถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วก็เขาคุยขยะกินไม่รู้อันไหนกินได้กินไม่ได้ขี้เยี่ยวไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ทำความดีความชั่วจะเอามีดไปแทงใครก็ไม่รู้อันนี้ถูกอันนั้นคนบ้าในอิสลามเขาตัดกันแค่นี้คือเนี่ยเราไม่เอาโทษเลยได้สวรรค์แปลว่าไม่สามารถจะแยกได้ว่านี่ถูกอันนี้ผิดแต่ทุกวันนี้ที่ทำผิดกันน่ะรู้ไหมว่าทำผิดรู้ก็รู้นั่นแหละว่าทำผิดแต่ไม่เลิกไงก็ไม่เลิกก็นั่นแหละก็สมควรแล้วพูดแรงอีกแล้วนะก็เตือนกันนะครับเรามีสติปัญญาอัลลอฮ์ให้มานะอย่าทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีสติอย่าเหมือนคนบ้าหรือสัตว์ที่เดินบนหน้าแผ่นดินนะครับอ่ะตอนนี้แล้วกันนะอ่ะมีอะไรไหมจ๊ะสุดท้ายนี้นะครับเชิญครับยกมือไม่มีมารยาทไม่หันก็ได้ไม่มีปัญหาก็อ่านไปเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้หันนะหันหน้าพร้อมยกมือด้วยใช่ไหมยกมือไม่มีเลยยกมือไม่มีเลยแต่ว่าเรื่องของมารยาทในการขอดุอาอย่างเขาบอกว่าเวลาไปขอดุอาในกุโบเนี่ยดุอาให้กับคนตายใช่ไหมดุอาให้คนตายก็เขาบอกมารยาทก็คือเป็นไงให้หันหน้าไปทางกิบละอย่าไปหันหน้าเข้าหาไอ้กุโบเขาบอกหันหน้าไปทางกิบละแต่ว่ามารยาทไม่ได้แปลว่าการหันหน้าไปทางกุโบเนี่ยผิดเพราะเราขอต่อรออยู่แล้วแต่ถ้าเราขอไก่คนตายเนี่ยผิดนึกออกไหมหรือตะวัดสุนกับคนตายผิดแต่มารยาทในการหันนี่ว่าทั่วไปแต่ประเด็นก็คือว่าในสุนนะของนบีไม่ได้พูดเรื่องของการหันหน้าไม่ได้พูดเรื่องของการยกมือดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่ประการใดแปลว่าขอว่าให้เราเสร็จน้ำละหมาดแล้วก็ว่าดูอาแล้วกันแต่เขาจะมีกีราฟกันนั่นแหละว่าจะอ่านแค่ไหนบางคนก็อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลอะไรนะใช่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุแค่นี้บางคนก็บอกว่าอัลลอฮุมมะจานนีมินันมุตอัลลอฮุมมะจานนีมินัตมุตตอฮิรีนใช่ไหมตาวาบินวะจานนีมินัตมุตตอฮิรีนเขาบอกอันนี้ก็ต่อมาได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นฮะดีสที่สายรายงานเดียวสายรายงานเดียวก็คือมันไม่ได้เป็นตาวาติดหลาย
แล้วก็มีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอะไรนะมีต้นนึงด้วยอิบนุคัยบานผมสอนไว้ในโรงเรียนศรัทธาชนแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราว่าแค่นั้นน่ะว่าแค่นั้นก็ถือว่าพ้นและใช้ได้แล้วเพราะว่าหะดีษนั้นพูดถึงว่าประตูสวรรค์จะเปิดทั้ง8ประตูประมาณนี้นะเดี๋ยวจะได้เวลาละหมาดไม่ได้ไปละหมาดครับแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู